เพื่อนครูทั้งหลายขอให้ท่านสังเกตว่าอาตมากำลังพูดว่าเพื่อนครูทั้งหลายไม่พูดอย่างที่เคยพูดว่าท่านที่เป็นครูทั้งหลายเพราะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอาตมาก็เป็นครูท่านทั้งหลายก็เป็นครูก็เลยคิดว่าเป็นเพื่อนครูด้วยกันจะได้ถือโอกาสพูดอย่างเพื่อนคือตรงไปตรงมานี่แหละจึงไม่เรียกว่าท่านครูทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านเป็นบรมครูภิกษุสงฆ์จึงเป็นครูงั้นเราก็เป็นเพื่อนแล้วก็พูดอย่างเพื่อนเพราะฉะนั้นจึงไม่เทศทั้งที่อาราธนาอย่างกับให้มีเทศก็ถือว่าเป็นการเทศอย่างเพื่อนท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วว่าอาตมาได้รับการขอร้องให้พูดถึงวิธีการสอนจริยศึกษาแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษานี่หัวข้อนี่คือหัวข้อที่อาตมาได้รับขอร้องและท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วว่าให้พูดถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่การสอนจริยศึกษาแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาถ้าพูดอย่างเทศมันก็ลำบากไม่คุ้มค่าเวลาพูดอย่างบรรยายนี่สะดวกกว่าท่านทั้งหลายควรจะทำการสำนึกไว้ในใจตลอดเวลาว่านักเรียนกำลังสร้างปัญหาหนักในทางจริยธรรมครูก็เลยมีปัญหาหนักในการสอนจริยศึกษานักเรียนกำลังสร้างปัญหายุ่งยากลำบากหนักอกหนักใจในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยก็มีความเป็นอันธพาลหลายอย่างนานาประการเพราะทุกคนนั่นไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเพราะว่าในมหาวิทยาลัยไหนก็ไม่มีสอนว่าคนเกิดมาทำไมก็เอาเลยเอากันตามใจของกิเลสมีการทะเลาะวิวาทมีการทำสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของนักเรียนที่ก็ไม่ต้องพูดถึงในโรงเรียนระดับต่ำโดยเฉพาะวัยรุ่นการศึกษาสมัยนี้ไม่ได้คุ้มครองป้องกันนักเรียนหรือนิสิตให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมหรือศีลธรรมปัญหามันก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงนี่ปัญหามันก็ตกอยู่แก่ครูมันหลีกไปไหนไม่ได้จะเป็นครูอย่างพวกท่านทั้งหลายหรือว่าจะเป็นครูอย่างอาตมาอย่างพวกอาตมามันก็ได้รับภาระหนักอันนี้ด้วยกันทั้งนั้นทีนี้ครูจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้หรือสะสางปัญหาเหล่านี้ในฐานะที่เป็นหน้าที่มันก็มีปัญหาขึ้นมาอีกเหมือนกันว่าครูจะทำเพียงความจำเป็นบังคับในหน้าที่หรือว่าครูจะทำเพราะยึดมั่นในอุดมคติของครูทำงานเพื่อมนุษยธรรมหรือเพื่อมนุษยชาตินี่ครูของเราก็มีเป็นสองพวกพวกหนึ่งทำพอศักว่าเป็นเรือจ้างเป็นอาชีพเรือจ้างทำตามหน้าที่ทำเท่าที่จำเป็นบังคับถ้าครูอีกพวกหนึ่งก็ทำด้วยชีวิตจิตใจหรือวิญญาณของความเป็นครูเห็นแก่มนุษยธรรมไม่ได้เห็นแก่เงินเดือน
เนี่ยครูเกิดเป็นสองพวกอย่างนี้แล้วครูพวกไหนจะแก้ปัญหาได้ท่านทั้งหลายเอาไปคิดดูเองแม้ว่าการเรียกการอบรมให้มารับการอบรมนี่มันก็ยังมีทางที่จะมองเห็นว่าพวกหนึ่งก็มาเพราะว่าถูกบังคับหรือว่าถูกขอแกมบังคับพวกหนึ่งก็มาเพราะว่าอยากจะมีความรู้ความเข้าใจเพื่อสามารถแก้ไขปัญหานั้นๆกันจริงๆนี่อะไรมันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเสียหมดอย่างนี้ท่านเราก็จะต้องรู้จักสะสางปัญหาทีละปัญหาตามลำดับติดต่อกันไปในการที่จะทำให้คนมีศีลธรรมมีจริยธรรมเนี่ยอาตมาถือว่าเป็นงานที่ยากที่สุดถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็มันเป็นงานปราบผีความไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมนั่นมันเป็นผีที่ร้ายกว่าผีตามธรรมดาในการที่จะทำให้เลิกละไอเสียเนี่ยมันเป็นงานที่ยากเหมือนกับงานปราบผีมันยากเพราะว่ามันไม่มีตัวตนไม่รู้มันอยู่ที่ตรงไหนมันมีอะไรอยู่ที่ตรงไหนความเสื่อมเสียทางศีลธรรมนี่มันลึกซึ้งถึงขนาดนี้นั่นเราต้องการจะปราบผีหรือจะแก้ไขความเสื่อมทางศีลธรรมนี่คือแก้ไขความเป็นอันธพาลทางจิตทางวิญญาณของมนุษย์นั่นมันจะต้องรู้ไปถึงไอ้ต้นตอของสิ่งนี้ว่ามันได้แก่อะไรอย่างน้อยที่สุดเราจะต้องรู้ว่านักเรียนทั้งหมดก็ดีครูทุกคนก็ดีคนทุกคนในโลกก็ดีกำลังพ่ายแพ้หรือกำลังตกอยู่ใต้อำนาจของอะไรนั่นถ้าไม่รู้ข้อนี้ก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาทางจริยธรรมได้เลยพูดกันสรุปสั้นๆไว้ทีหนึ่งก่อนว่าเรากำลังเป็นทาสของวัตถุที่ให้ความอร่อยอร่อยสนุกสนานสะดวกสบายเนี่ยเรากำลังเป็นทาสของวัตถุเหล่านี้อย่างไม่ลืมหูลืมตาเมื่อเป็นธาตุของความอร่อยมันก็ลืมศีลธรรมและมากไปกว่านั้นก็คือเกลียดศีลธรรมคนในโลกส่วนมากกำลังเกลียดศีลธรรมเพราะว่าศีลธรรมมันเป็นอุปสรรคต่อการที่เขาจะตามใจตัวเองด้วยความอร่อยทางเนื้อทางหนังซึ่งเป็นกิเลสศีลธรรมมันเป็นก้างขวางคอคนเลยเกลียดศีลธรรมแต่ไม่กล้าพูดในใจมันเก็บไว้อย่างนั้นยังเป็นอย่างนี้กันทั้งโลกในกรณีอย่างนี้ฝรั่งก็นำหน้าคนไทยที่ตามก้นอีกตามเคยเนี่ยมันเป็นปัญหามันเป็นทางที่จะให้มองเห็นได้ว่าทำไมศีลธรรมเนี่ยมันชนะใจคนในโลกเวลานี้ไม่ได้แต่ว่าวัตถุนิยมเนี่ยมันชนะน้ำใจคนทั้งโลกอย่างหลุดลุ่ยพระธรรมศีลธรรมหรือพระเจ้าหรืออะไรก็ตามใจชนะน้ำใจคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่วัตถุนิยมกำลังชนะอย่างหลุดลุ่ยถ้าท่านไม่เข้าใจข้อนี้อันมาคิดว่าคงไม่สามารถที่จะแตะต้องกับการแก้ไขปัญหาจริยธรรมเอาละทีนี้เป็นนั้นว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตาทำให้ดีที่สุดในการแก้ปัญหาทางจริยธรรมคือตั้งใจจะแก้กันจริงๆจะหาวิธีแก้โดยเฉพาะพวกเราที่เป็นครูก็คือวิธีสอนที่มันตรงจุดตรงปัญหาเพื่อจะ
แก้ปัญหาข้อนี้กันให้สุดฝีไม้ลายมือให้สมกับเกียรติยศของครูขอบอกกล่าวไว้แต่เบื้องต้นนี้ว่าอาตมาจะไม่พูดถึงเรื่องพิธีกรรมริฮิตีรีตองหรือว่าตัวบทบัญญัติศีลธรรมซึ่งมันรู้กันจนเฟ้อแล้วนี่ก็จะพูดกันแต่ส่วนที่มันเป็นปัญหาเท่านั้นคือว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องวิธีแก้ปัญหาทางจริยธรรมด้วยการสอนจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะสิ่งแรกขอให้พิจารณาคำว่ามัธยมศึกษามันมีอะไรแปลกๆอยู่ในนั้นคือคำว่ามัธยมมันแปลว่าเป็นกลางๆมันจะไปข้างไหนก็ได้คือมันเด็กก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็ไม่เชิงจะผิดก็ไม่ใช่จะถูกก็ไม่ใช่คือมันยังเป็นกลางๆคำนี้มันมีความหมายที่ควรจะสนใจว่าไอ้เด็กระดับมัธยมศึกษานี่มันกำลังไม่รู้จะไปทางไหนมันไม่ยอมเป็นเด็กแล้วมันก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้มันเลยทำความลำบากให้แก่ครูว่าครูจะต้องฉลาดกว่าจะต้องเนื้อกว่าจะต้องรู้จักดึงให้มันละจากระดับที่ไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยให้มันไปสู่ระดับที่แน่นอนว่ามันจะต้องไปทางไหนการสอนเด็กในระดับมัธยมศึกษานี่มันมีปัญหายุ่งยากเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้ถ้าสอนเด็กเล็กๆมันจะดีไปเสียทีสอนคนโตแล้วมันก็จะดีไปเสียทีไอ้สอนคนที่ไม่รู้ว่าจะไปข้างไหนเนี่ยมันก็ยากกว่าทีนี้เราจะพิจารณากันถึงคำว่าสอนการสอนนี่มันก็มีมากอย่างหลายอย่างหลายวิธีแต่นี่เราจะเรียกจะพูดกันเฉพาะการสอนอย่างในโรงเรียนอย่างน้อยอาตมาก็เห็นว่ามันก็มีอยู่ตั้ง4ระดับหรือ4ชนิดอย่างที่1ก็สอนกันอย่างเครื่องจักรหลับตาสอนก็ได้ใช้หีบเสียงสอนก็ได้บอกคำบอกให้จดลงไปในกระดาษแล้วก็ไปเก็บไว้เท่านั้นเองมันไม่อยู่ในจิตใจของเด็กมันอยู่ในกระดาษที่เด็กเขาเก็บไว้นี่เรียกว่ามันเป็นการสอนอย่างเครื่องจักรอย่างที่สองครูบางคนก็สอนอย่างที่มีความคิดนึกพร้อมกันไปด้วยแต่มันเป็นความคิดนึกชั่วขณะไม่ได้เตรียมมาเป็นอย่างดีมันเป็น common sense ที่เลวเกินไปสอนตามสบายไม่ได้มีความคิดที่ตระเตรียมแต่ก็ค่อยยังชั่วว่าที่ว่าสอนอย่างเครื่องจักรให้จดใส่กระดาษไปเก็บไว้อย่างที่สามนี่ก็สอนอย่างที่พอจะเรียกได้ว่าลึกซึ้งคือรู้ถึงจิตใจของเด็กว่าเด็กกำลังต้องการอะไรมีปัญหาอย่างไรก็พยายามสุดฝีไม้ลายมือที่จะตรงกับจิตใจของเด็กนี่ก็นับว่าดีมากอยู่คือเป็นครูจริงๆเสียสละมากอยู่แต่ว่ายังมีอย่างที่สี่ที่ว่าสอนอย่างที่รู้ลึกซึ้งถึงสิ่งที่แวดล้อมเด็กทุกๆอย่างเด็กมีสิ่งแวดล้อมมากอย่างเป็นพ่อแม่ก็แวดล้อมเด็กไอ้สิ่งรอบด้านนี่ก็แวดล้อมเด็กโลกในปัจจุบันทั้งโลกนี่ก็กำลังแวดล้อมจิตใจของเด็กอย่างลึกซึ้งแต่ว่ามองไม่เห็นพ่อแม่แวดล้อมเด็กนี่เป็นปัญหาที่ครูประสบกันมาแล้วดีแล้วแต่ถึงอย่างนั้นครูก็ยังไม่ค่อยติดต่อทำความเข้าใจกับพ่อแม่ของเด็กเดี๋ยวนี้พ่อแม่เฉไปหาวัตถุนิยมก็ต้องประสงค์ที่จะให้ลูกนั่นน่ะเหไปทางวัตถุนิยมเอาความมีหน้ามีตาโก้เก๋ดีเด่นสนองนั้นไม่คำนึงถึงว่ามันจะผิดหรือจะถูก
พ่อแม่เดี๋ยวนี้ชักจะเป็นซะอย่างนี้อยากให้ลูกสาวสวยอยากให้ลูกชายเก่งอย่างที่มันจะมีประโยชน์เป็นเงินเป็นทองเท่านั้นไม่ได้ประสงค์ในความดีความจริงความผิดความถูกความอะไรเหมือนแต่โบราณเนี่ยจะเกิดเป็นปัญหากระทบกระทั่งระหว่างพ่อแม่กับครูที่ว่ามันต้องการไม่เหมือนกันมันทำลายหรือมันขัดขวางแก่กันและกันเมื่อครูจะเอามันดีจริงๆและถูกต้องจริงๆพ่อแม่เขาจะเอาแต่ได้เอาให้มันได้กันแล้วกันให้มันได้เร็วๆด้วยพ่อแม่เป็นสิ่งที่แวดล้อมเด็กในลักษณะอย่างนี้ทีนี้สิ่งแวดล้อมรอบๆด้านเนี่ยทุกหัวระแหงรอบบ้านรอบเมืองรอบตัวเนี่ยมันก็แวดล้อมเด็กไปในทางที่จะให้ละทิ้งศีลธรรมจะเอาแต่ได้แต่สนุกสนานอร่อยไอ้ความดีของเขามันอยู่ที่ได้เนี่ยเด็กเกิดเปลี่ยนเป็นถือได้แล้วเป็นดีไม่ใช่ดีเสียก่อนแล้วจึงได้ตามที่มันดีนี่สิ่งแวดล้อมเด็กรอบๆตัวเด็กในเวลานี้มันเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนกับสมัยโบราณซึ่งเพียงชั่ว50ปีมานี้มันแตกต่างกันเล็บพระธรรมายังจำได้ว่าสมัยโน้นมันเป็นอย่างไรทีนี้ที่ว่าไอ้โลกทั้งโลกมันแวดล้อมเด็กนี่มันลึกมากมองเห็นยากคือเมื่อทั้งโลกเขานิยมกันอย่างไรไอ้ความนิยมมันนั้นมันจะครอบงำเด็กเพราะเด็กมันก็เห็นได้ยินได้ฟังวิทยุรูปภาพสิ่งต่างๆว่าทั่วไปทั้งโลกนั่นเขาสนุกกันอย่างไรเขาสวยกันอย่างไรเขาเล่นกันอย่างไรมันเห็นแต่ภาพโฆษณาที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งนั้นบริษัทการบินเนี่ยเป็นตัวการอย่างยิ่งที่ออกในสมุดชักชวนนำเที่ยวโฆษณาอะไรต้นแต่ยั่วให้เด็กมันอยากจะไปเที่ยวอย่างนั้นบ้างตั้งแต่เล็กๆเลยนี่บริษัทโฆษณาทุกๆชนิดมันก็มีอย่างนี้นั่นแม้ก็อยู่ไกลกันคนละโลกคนละมุมโลกมันก็ยังมาถึงกันได้ที่จะทำให้เด็กสร้างวิมานในอากาศล้วนแต่ในทางวัตถุนิยมทั้งนั้นเนี่ยมันก็แวดล้อมเด็กลึกซึ้งอย่างนี้นั่นครูจะต้องรู้ถึงไหมว่าอะไรที่มันแวดล้อมเด็กทุกๆอย่างที่มันแวดล้อมเด็กปั้นจิตใจของเด็กมันต่อต้านกับคำสั่งสอนของครูเนี่ยการสอนมันจึงเกิดมีหลายระดับอย่างนี้ซึ่งทบทวนได้ทีหนึ่งว่าสอนอย่างเครื่องจักรตามหน้าที่บังคับเพราะได้รับเงินเดือนแล้วก็สอนด้วยความคิดนึกชั่วขณะพร้อมกันไปในเวลานั้นแล้วก็สอนอย่างรู้ลึกซึ้งถึงจิตใจของเด็กแล้วอันสุดท้ายก็สอนอย่างรู้ลึกซึ้งถึงสิ่งที่แวดล้อมเด็กๆนั้นทุกอย่างทุกประการทุกวิถีทางเลยเรามาคิดว่าควรจะสนใจแล้วถ้าจะสอนกันในลักษณะที่4คือให้มันถูกต้องตามสิ่งตามปัญหาที่มันมีอยู่แล้วก็จะต้องได้ทราบถึงข้อเท็จจริงในโลกนี้อีกหลายอย่างหลายประการทีเดียวอาตมาเห็นว่าควรจะเอามาพิจารณากันแม้ว่ามันจะเสียเวลาบ้างมันเป็นความจำเป็นถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาปรึกษากันถึงปัญหาข้อนี้ครูจะต้องทราบถึงไอ้มูลเหตุหรือต้นเหตุหรือสิ่งแวดล้อมที่ลึกลับที่มองเห็นยากนั้นอย่างทั่วถึงในทุกๆแง่ทุกๆมุมนี่ข้อแรกอาตมาอยากจะพูดว่างานหนักที่สุดมันมาตกอยู่กับผู้ที่เป็นครูถ้าพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าครูนี่แหละเป็นผู้รับบาปผู้แองานหนักทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับคนนี่มันน่าตกหนักอยู่ที่ครูข้อนี้เป็นเพราะว่ามันมีการทำผิด
โดยไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวนี่มาตั้งแต่อาจารย์คนแรกคำว่าอาจารย์คนแรกนี่ช่วยจำไว้ด้วยในภาษาพุทธศาสนานั้นความหมายถึงพ่อแม่เขาเรียกว่าปุพพาจริโยอาจารย์คนแรกนั่นคือพ่อแม่ที่ทำผิดโดยไม่รู้สึกตัวมาแต่พ่อแม่เราจะไปโทษพ่อแม่ก็ไม่ได้โดยเฉพาะพ่อแม่สมัยนี้เพราะแกก็ไม่รู้สึกตัวเพราะแกก็ไปเล่าไปเรียนมาอย่างที่เรียกว่าจะตามก้นพวกฝรั่งเนี่ยมากขึ้น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 ทุกทีไม่เลี้ยวดูไปทางไหนแล้วหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็นิยมวัตถุมากขึ้นทุกทีได้แล้วเป็นดีหรือชั่วจริงๆนั้นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ถ้าว่าได้แล้วก็เป็นดีถือศาสนาได้แทนที่จะถือศาสนาดีเนี่ยบุพอาจารย์หรืออาจารย์คนแรกมาเป็นเสียอย่างนี้มันก็เป็นต้นเงื่อนที่ทำความลำบากยุ่งยากให้แก่อาจารย์คนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วบาปมันก็มาตกหนักอยู่แก่ผู้ที่เป็นครูที่อยู่ในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยเพราะโรคร้ายมันร้ายเกินกว่าที่จะรักษาได้แล้วมันก็มาหาหมอถ้าจะทำอย่างไรจะไม่รักษาก็ไม่ได้จะรักษาก็ดูว่ามันไม่รู้ว่าจะรักษาให้หายได้อย่างไรถ้าเด็กมันเสียหลักในทางจิตในทางวิญญาณมาเสียแล้วตั้งแต่ทีแรกนี่ขอฝากไว้อย่างยิ่งแก่บุคคลบางคนที่ชอบหัวเราะเยาะคำว่าวิญญาณเมื่อจะมาพูดถึงคำว่าวิญญาณทีแรกๆแล้วเต็มบริการถูกหัวเราะเยาะคำแรกดูมันจะพูดว่าครูคือผู้นำทางวิญญาณในประธานุกรมสันสกฤตเขาแปลไว้ว่าครูคือสปิริตชวลไกด์แปลว่าผู้นำทางวิญญาณพอพูดอย่างนี้ก็มีคนหัวเราะมีคนล้อนักศึกษาเขางงๆในกระทรวงศึกษาธิการนั่นแหละล้อด้วยเหมือนกันแล้วยังมีคนอื่นอีกมากที่ล่อคำว่าวิญญาณเดี๋ยวนี้เราก็ยังพูดว่ามันต้องมีเรื่องทางวิญญาณโรงมโหสถทางวิญญาณเช่นตึกหลังนี้เราต้องมีแสงสว่างทางวิญญาณควบคู่กันไปกับเทคโนโลยีชีวิตของคนสมัยนี้จะเจริญแต่ทางวัตถุหรือทางร่างกายหรือทางเทคโนโลยีไม่ได้จะต้องมี spiritual enlightenmentคือแสงสว่างทางวิญญาณนี่คู่กันไปด้วยมันจึงจะเป็นคนไม่งั้นมันจะเป็นควายหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้รู้เรื่องคำว่าวิญญาณหรือสปิริตชวลนี่กันจะบ้างเดี๋ยวนี้ปัญหามันไปสรุปอยู่ที่ตรงนี้คือมันขาดแสงสว่างทางวิญญาณมาตั้งแต่พ่อแม่แล้วเด็กมันก็เป็นโรคชนิดนี้ขึ้นมางานหนักก็เลยมาตกอยู่ที่ครูที่จะรักษาเด็กผู้เต็มไปด้วยโรคทางวิญญาณมากมายเกินระดับที่ควรจะเกิดเด็กสมัยก่อนไม่เป็นโรคทางวิญญาณมากอย่างนี้ปัญหามันไม่ค่อยหนักเดี๋ยวนี้มันเป็นโรคทางวิญญาณติดมาแต่บ้านนี่มากถึงขนาดนี้ปัญหามันก็หนักงานหนักก็มาตกอยู่ที่ครูแล้วระดับที่3ความรับผิดชอบมันก็ไปตกอยู่ที่รัฐบาลก็ช่วยกันด่ารัฐบาลประโคมคำด่าทั้งหลายลงไปยังรัฐบาลเพราะว่าไม่สามารถทำให้อันธพาลตามถนนหนทางนี่มันน้อยลงแม้แต่บนรถเมล์กลางวันแสกๆในเมืองหลวงมันก็ยังมีอันธพาลรัฐบาลก็เป็นผู้รับผิดชอบและผลร้ายมันก็ไปได้แก่ประชาชนทั้งประเทศหรือว่าทั้งโลกกันแล้วกันคนดีก็ปล่อยได้รับคนชั่วก็ปล่อยได้รับคนชั่วก็เดือดร้อนแล้วคนดีก็เดือดร้อนเวลานี้ร้อยไปสังเกตดูแล้วจะมีใครเหลือสำหรับที่จะไม่เดือดร้อนนี่คือข้อแท้จริงซึ่งส่วนใหญ่มันกำลังเป็นอย่างนี้แม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นแก่ทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่มันส่วนมากมันกำลังเป็นอย่างนี้
เอาละทีนี้เขายกไอ้หน้าที่แก้ไขนี้เอามาโยนให้กับพวกครูก็รวมทั้งอาตมาด้วยนะอย่าลืมเราก็มีภาระที่เรียกว่ายิ่งกว่าภาระแต่ก็ทิ้งไม่ได้แต่ก็ปัดไม่ได้มันก็ต้องพยายามกันไปตามความสามารถควรจะมองดูข้อเท็จจริงหรือสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นข้อเท็จจริงอยู่ในเวลานี้เกี่ยวกับจริยธรรมครูจะแก้ปัญหาได้อย่างไรถ้าสมมติว่าครูนั่นแหละเป็นผู้มัวเมาในวัตถุนิยมเสียเองเห็นแก่เงินเห็นแก่วัตถุเห็นแก่อะไรเสียเองแล้วจะแก้ไขโรคลงไหลในวัตถุได้อย่างไรถ้าครูลงไหลในวัตถุจนหมดสิ้นเจตนารมณ์หรือสปิริตของความเป็นครูแล้วก็ลองคิดดูว่าจะมาพูดกันทำไมถึงเรื่องการแก้ไขจริยธรรมของเด็กครูจะต้องยืนให้ได้จะต้องยืนอยู่บนค้างตัวเองให้ได้ว่าครูต้องเป็นครูครูต้องเป็นครูหรือว่าครูต้องเป็นปูชนียบุคคลครูไม่ใช่ลูกจ้างครูไม่ใช่เรือจ้างครูไม่ใช่อะไรทำนองนั้นครูต้องเป็นครูเพราะความหมายที่ถูกต้องนั้นมันเป็นปูชนียบุคคลผู้อยู่เนื้อเสียงเนื้อกล้าวของประชาชนเดี๋ยวนี้น่าเศร้าน่าร้องไห้ที่ว่าครูไม่อยู่เนื้อเสียงเนื้อกล้าวของประชาชนเมื่อสมัยจะมาเป็นเด็กๆครูถูกเทิดทูนไว้เหนือเสียงเหนือกล้าวของคนทุกคนเขาจะเคารพครูเหมือนกับสถาบันในสวรรค์สูงสุดอย่างนั้นแหละพอเอ่ยว่าครูแล้วมันก็จะยกมือขึ้นแสดงความเคารพโดยไม่ต้องเป็นครูของตัวโดยเฉพาะเพราะชื่อเอ่ยชื่อว่าครูแล้วทุกคนมันจะแสดงอะไรอันหนึ่งออกมาเป็นการแสดงความเคารพเพราะว่าสถาบันของครูนั้นมันสูงสุดมันศักดิ์สิทธิ์มากพอได้ยินว่าครูท่านนั้นทั้งคนแก่ทั้งคนหนุ่มทั้งเด็กๆจะรู้สึกในจิตใจไว้ไปตามความหมายของคำว่าครูคือต้องเคารพคำว่าครูนี่แปลว่าผู้ที่คนอื่นจะต้องทำความหนักคือเคารพเดี๋ยวนี้คำว่าครูไม่มีความหมายอย่างนี้เสียแล้วเด็กๆดูถูกครูอย่าว่าแต่คนโตๆด้วยกันเลยเด็กๆก็ชักจะจัดครูไว้ในฐานะอะไรก็ไม่ทราบบางทีจะจัดไว้ในฐานะเป็นลูกจ้างสอนหนังสือเสียมากกว่านี่เราก็เรียกว่าสูญเสียโมทีฟหรือสูญเสียอะไรที่สำคัญที่สุดที่เราจะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในความเคารพนับถือไอ้ความเป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่มันเป็นกู๊ดวิลเป็นโมทีฟเป็นอะไรเหล่านี้มันหายไปหมดไม่เหมือนกับเมื่อสัก50ปีมาแล้วเลยปฏิบัติหน้าที่ของครูชนิดนี้ยากมันเลยกลายเป็นอะไรก็ไม่ทราบจะเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่จะเป็นลูกจ้างก็ไม่เชิงนี่เด็กๆมันนองครูในลักษณะอย่างนี้ไอ้เด็กที่มีจิตใจดีนับถือครูอย่างครูนั่นหายากเข้าทุกทีจนจะเรียกว่าหาทำยายากมันมีแต่เด็กๆที่ตามกันไปจัดครูว่าในฐานะอะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี้เอ่ยคำว่าครูนี่มันชักจะทุกคนมันเฉยหรือมันไม่รู้สึกสะเทือนใจอะไรแต่เมื่อก่อนคำว่าครูเหมือนกับผู้วิเศษหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์ครูพูดอะไรมีคนฟังครูต้องการอะไรมีคนสนใจเอื้อเฟื้อแม้ว่าออกจากราชการแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เขาจึงไหว้ครูจึงมีวันครูเป็นวันสถาบันของครูในโลกไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยมันทำให้เกิดความยากลำบากสูงสุดขึ้นมาแก่การปฏิบัติหน้าที่ครูในเวลานี้ทั้งครูที่เป็นคฤหัสถ์และทั้งครูที่เป็นพระอย่างอาตมาเป็นต้น
เนื้อทีนี้ก็จะแน่เห็นข้อต่อไปอีกว่าเวลานี้การแก้ไขปัญหาทางศีลธรรมนี่นับว่าเป็นการกระทำที่สายที่สุดที่สายที่สุดคงจะฟังถูกมั้งมันสายเหมือนกับว่ามันเพิ่งจะกระโตกกระตากกันขึ้นเมื่อไฟไหม้ถึงหลังคาแล้วนี่เรียกว่ามันสายที่สุดมันนอนหลับอยู่ไฟไหม้ถึงหลังคาแล้วจึงตื่นเอะอะเอะอะขึ้นมาก็จะดับไฟทีนี้การแก้ไขปัญหาทางศีลธรรมอยู่ในลักษณะอย่างนี้คือมันสายถึงขนาดที่ว่าไฟขึ้นถึงหลังคาแล้วข้อนี้กันมาก็หมายถึงไฟคือวัตถุนิยมคือวัตถุนิยมเนี่ยครอบงำจิตใจของมนุษย์ในโลกถึงขนาดหนักแล้วขนาดที่เราไหม้ถึงหลังคาแล้วคนจึงจะค่อยรู้สึกตัวทั้งนี้เพราะว่าไอ้วัตถุนิยมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประหลาดหรือว่ายุ่งยากลำบากที่สุดคือมันเข้ามาอย่างผีไอ้วัตถุนิยมหรือ materialism เนี่ยมันเข้ามาหามนุษย์หรือเข้าไปในจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันเข้าไปอย่างผีคือมันมองไม่เห็นตัวถ้าเรียกว่าผีในข้อแรกก็หมายความว่ามันมองไม่เห็นตัวแล้วมันแสดงแต่ภาพลวงชนิดที่ยั่วยวนที่สุดเลยเนี่ยถ้ามันแสดงไอ้อะไรออกมามันแสดงไอ้ภาพลวงมันไม่ใช่ตัวจริงนั่นเราไม่ได้เห็นตัวจริงเราเห็นแต่ภาพลวงเป็นภาพลวงชนิดที่ทำให้ทุกคนสมัครใจที่จะเป็นทาสของมันมันจึงเข้าไปเป็นทาสของผีวัตถุนิยมโดยไม่รู้สึกตัวนี่เรียกว่ามาอย่างผีเหมือนกับที่มาพูดทีแรกว่ามันเป็นงานที่ยากลำบากที่สุดคืองานปราบผีมันจับตัวมันไม่ค่อยจะได้แล้วมันก็คนเป็นทาสของวัตถุนิยมมันเหมือนกับผีสิงมันไล่ออกไปลำบากวัตถุนิยมเป็นเหมือนกับผีแล้วไม่แสดงตัวที่แท้จริงแสดงตัวที่ทำให้คนสมัครใจเป็นลูกน้องเป็นบริวารของมันมันก็เลยขึ้นมาครองโลกทั้งโลกอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวทุกคนกำลังเป็นทาสของวัตถุนิยมคือเป็นลูกสมุนของผีตัวนี้โดยไม่รู้สึกตัวตามมากตามน้อยนี่เรียกว่าคนส่วนมากในโลกนะแล้วก็ระวังให้ดีที่กำลังจะเป็นก็มีอยู่มากที่เป็นเต็มที่แล้วก็มีอยู่มากแล้วอาตมาก็ไม่ได้ยกเว้นแม้แต่พระแต่เนนเดี๋ยวจะว่าเอาเปรียบก็พูดตรงๆเลยว่าแม้แต่พระแม้แต่เนนก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นแต่อุบาสกอุบาสิกาหรือชาวบ้านเป็นอันว่าทุกคนหรือทุกฝ่ายนี่ส่วนใหญ่นี่สมัครที่จะเป็นทาสของวัตถุนิยมไม่มากก็น้อยนะคืออยากดีอยากสวยอยากรวยอยากสนุกสนานสบายอร่อยในสิ่งที่ไม่จำเป็นกลับไปถึงบ้านแล้วไปจดบัญชีดูอะไรในบ้านมีทั้งหมดจำเป็นทุกสิ่งหรือเปล่ามีสิ่งอะไรไม่จำเป็นแล้วก็คืนเอามามีกับเขาด้วยนี่กลับไปบ้านแล้วก็เอากระดาษดินสอมาจิตใจยุติธรรมสุจริตแล้วก็จดบัญชีสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้เนี่ยจะทำให้รู้จักข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้คนส่วนมากยิ่งมีการศึกษาดีเท่าไหร่ยิ่งเห็นว่าอันนี้จำเป็นยิ่งเห็นว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นเป็นของจำเป็นบูชาเทคโนโลยีอาตมานั่งอยู่ที่นี่แทบทุกวันนั่งเถียงกันเรื่องนี้กับพวกครูบาอาจารย์บัณฑิตนักปราชญ์ที่เข้ามาที่นี่เพื่อจะมาเถียงว่าเทคโนโลยีจำเป็นเทคโนโลยีจำเป็นศีลธรรมไม่จำเป็นอาตมาว่าไม่ใช่อย่างนั้นอย่าพูดอะไรพูดโกหกน้ำขุนคุณอย่างนั้นสิอาตมาบอกว่ามันต้องไปคู่กันเหมือนควายสองตัวลากแอกลากไถอันเดียวนี่ไม่ได้บอกว่าเทคโนโลยีไม่จำเป็นความสบายสะดวกในทางวัตถุไม่จำเป็นมันก็จำเป็นแต่ว่าเอาอย่างเดียวไม่ได้
ต้องมีจิตใจที่อยู่ในศีลในธรรมมีแสงสว่างนี่คู่กันไปด้วยให้จำไว้ว่าต้องเทียมด้วยควาย2ตัวด้วยวัว2ตัวด้วยม้า2ตัวลากรถไปจึงจะเรียบร้อยเอาแต่เทคโนโลยีนี่มันไม่ได้เดี๋ยวนี้มันหลงเทคโนโลยีซึ่งให้ผลเป็นวัตถุเป็นความอร่อยทางวัตถุเมามายทางวัตถุจนบ้านเรือนของเราเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นขอให้มองข้อนี้กันก่อนที่ผมไปมองข้าวอ้าวสายแล้วมันจมลึกลงไปถึงคอจนจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วคือจมลงไปในวัตถุนิยมนี่เนี่ยมาใช้คำว่ามันสายมากทีเดียวในการที่จะแก้ไขปัญหาทางศีลธรรมคนทั้งโลกก็กำลังเป็นอย่างนี้กันหมดพวกฝรั่งก็นำหน้าประเทศเราก็ตามก้นฝรั่งจนเลยหน้าฝรั่งไปอีกหน้าหัวไหมไปตามก้นเขาจะไปเลยเขาไปอีกเพราะว่าเรามันพึ่งพบพึ่งหลงในเขามันก็พบมันนานแล้วเราไปตามคนเขาแล้วชิงออกหน้าด้วยปัญหามันจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไรนี่คือสิ่งที่ต้องดูกันก่อนเดี๋ยวจะว่าไม่เข้าเรื่องพูดนอกเรื่องแต่มายืนยันว่านี่ไม่นอกเรื่องเพราะว่าถ้าอันนี้ไม่รู้แล้วก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาทางจริยธรรมที่จะให้ดูไหนๆก็ดูกันมาแล้วก็อยากให้ดูให้มันละเอียดลงไปถึงว่าในความก้าวหน้าทางวัตถุนั้นมันมีความล้มเหลวทางจริยธรรมอย่างน่าพิศวงที่สุดหรือจะพูดว่าความก้าวหน้าของโลกนี่คือความล้มเหลวพูดแล้วจะฟังไม่ถูกเพราะว่าทุกคนมีความรู้สึกอย่างคนแล้วก็พูดว่าจะสร้างความดีสร้างความเจริญสร้างสันติภาพแล้วก็อุตสาห์พยายามที่จะสร้างด้วยการศึกษาการค้นคว้าการประดิษฐ์การกระทำให้เกิดความเจริญแต่พอสิ่งที่เป็นความเจริญเกิดขึ้นมันกลับทำลายจิตใจของมนุษย์มีความตกต่ำทางศีลธรรมนี่ต้องถือว่ามันเป็นความล้มเหลวของความเจริญหรือความก้าวหน้าซึ่งที่แท้มันเป็นเพียงความก้าวหน้าแต่ในทางวัตถุมันไม่ก้าวหน้าพร้อมกันไปทั้งสองอย่างคือทั้งในทางจิตใจด้วยนี่ขอให้ดูสักนิดหนึ่งว่าไอ้ความก้าวหน้าในโลกเวลานี้ทุกชนิดกำลังเป็นความล้มเหลวไม่ใช่ความก้าวหน้ามันก้าวหน้ามันเจริญมันงอกงามมันวิ่งไปทีเดียวแต่มันเป็นความล้มเหลวของความหวังที่จะได้สันติภาพความเจริญนี่กลับกลายเป็นไอ้เรื่องตรงกันข้ามกับสันติภาพเป็นข้าศึกเป็นอุปสรรคของสันติภาพการศึกษาก็อย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยถ้าไปตามก้นฝรั่งมันก็เจริญแต่ทางวัตถุแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งลำบากยุ่งยากขึ้นว่ามันเชี่ยวชาญเฉพาะคนเท่านั้นกลายเป็นว่าคนหนึ่งทำอะไรไม่ได้โดยตัวเองเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะคนมันก็ได้แต่เป็นครูเฉพาะในส่วนนั้นถ้าเป็นครูอย่างลูกจ้างให้วิชานั้นเฉพาะในแง่นั้นไม่สามารถจะให้ความสว่างสวายทางจิตใจได้เลยนี่มันก็เลยมีแต่ครูอย่างนี้กันไปทั้งโลกมันก็มีแต่เรื่องวัตถุในการศึกษามันล้มเหลวอย่างนี้เรียนจบกี่ครั้งกี่หนก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเรียนจบ10มหาวิทยาลัยดีกรียาวเป็นหางก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนี่คือการศึกษาในโลกปัจจุบันมันล้มเหลวในการที่จะแก้ปัญหาทางจริยธรรมแล้วมันไปเพิ่มกำลังให้แก่ทางฝ่ายวัตถุให้วัตถุก้าวหน้าให้วัตถุมีอิทธิพลมากขึ้นนี่พูดถึงการค้นคว้าถ้าศึกษาแล้วค้นคว้าเขาก็ค้นคว้าไปแต่ตามความประสงค์ของกิเลสที่ต้องการวัตถุไม่มีใครค้นคว้าว่ามนุษย์เกิดมาทำไมไม่มีใครค้นคว้าปัญหาทางจริยธรรมหนังสือหนังหาแต่ละเล่มละเล่มออกมาหน้าเลื่อมใสหน้าบูชาในความภาคเพียรพยายามรอบรู้สุขุมรอบคอบแต่หนังสือนั้นมันไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ได้พูดเรื่องที่มนุษย์ต้องการมันเป็นพูดเรื่องวิชาในบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งละเอียดละออ
การค้นคว้าทำอย่างน่าเลื่อมใสแต่เป็นในทางวรรณคดีล้วนๆไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมในเมืองไทยเนี่ยหนังสือบางเล่มดีมากแต่เป็นผลงานค้นคว้าทางวรรณคดีทางประวัติศาสตร์ชนิดที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ศีลธรรมโบราณคดีที่เฟ้อจะไม่เป็นประโยชน์แก่ศีลธรรมเราไปเสียเวลาอย่างนั้นเพราะว่าการทำอย่างนั้นนั่นเป็นในธรรมวิทยานิพนธ์รับปริญญาเอกถ้าจะมาค้นคว้าว่าคนเกิดมาทำไมอะไรเป็นอย่างไรนี้มันไม่ได้รับปริญญาเอกแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่ชอบทำด้วยการค้นคว้าทางวิชาก็เป็นอย่างนี้เสียเป็นส่วนใหญ่ที่จะพูดถึงการประดิษฐ์มันก็อย่างเดียวกันอีกอ่ะมันจะประดิษฐ์แต่สิ่งที่จิตใจเป็นธาตุของวัตถินิยมและต้องการนั้นเราจึงเห็นเขาประดิษฐ์ก้าวหน้าถึงขนาดว่าไปโลกพระจันทร์ได้แต่ไม่สามารถทำให้เด็กรางถนนเนี่ยสุภาพเรียบร้อยได้มีความก้าวหน้าในทางประดิษฐ์เนี่ยยังจะไปอีกมากไปอีกไกลไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้คงจะไปกันได้ทุกโลกทุกดวงดาวนี่แต่ทำไมเด็กรางถนนเนี่ยเป็นคนสักหน่อยก็ไม่ได้รู้ยังมีภาวะที่น่าสลดใจสังเวชเต็มไปหมดทั้งโลกโลกนี้ทั้งที่เขาจะไปโลกอื่นกันได้ที่ความก้าวหน้าอย่างที่มันมีความมุ่งหมายเฉพาะเช่นการทหารอย่างนี้กำลังคิดดูมันก้าวหน้าทำไมมันก็ก้าวหน้าเพื่อจะฆ่ากันตายให้มันมากขึ้นก็ดีเหมือนกันช่วยทำความสมดุลกับการแพทย์ในการแพทย์มันช่วยชีวิตคนไว้ได้มากให้การสงครามมันมีมากขึ้นเพื่อฆ่าให้ตายเสียให้มันพอมีความสมดุลกันบ้างเมื่อก่อนเขาใช้โรคระบาดเป็นเครื่องทำความสมดุลแก่ปริมาณของมนุษย์ในโลกนี้โรคระบาดมันหายไปเพราะการแพทย์มันเจริญมันก็เลยมาเพิ่มในทางสงครามนี่ให้มันมากมากเข้ามันจะได้สมดุลไปตามเดิมไม่เต็มโลกไม่ล้นโลกเร็วนักยังไงก็ใช้เทคโนโลยีไปทั้งนั้นแม้แต่จะกินข้าวก็จะต้องใช้เทคโนโลยีนะมันก็บูชาไอ้เครื่องมือที่ให้เกิดความสำเร็จทุกอย่างทุกประการมีความก้าวหน้าทุกอย่างทุกประการทั้งการฆ่ากันตายทีละมากๆนี่คงจะมีดีขึ้นกว่าแต่ก่อนน่ะคือจะได้ฆ่ากันตายให้มากทีละมากๆยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนการเศรษฐกิจก็ก้าวหน้าได้ยินแต่ประชุมเรื่องเศรษฐกิจทุกประเทศระบอยที่สุดแต่ละผลของมันก็คือความปั่นป่วนมากกว่าเดิมแต่ละประเทศก็ต้องการเอาเปรียบมากกว่าแต่ก่อนการประชุมทางเศรษฐกิจก็คือทำความยุ่งยากมากกว่าเดิมปัญหาเรื่องกรรมกรแรงงานนี่กำลังทำกันอย่างที่เรียกว่าเอาจริงเอาจังอนาคตมันกลัวมากบางประเทศเนี่ยขึ้นอยู่กับกรรมกรมีปัญหาเรื่องกรรมกรมากตัวแม่จะจัดอย่างไรมันก็ยิ่งกลายเป็นเหมือนกับยิ่งยุหาความสงบสันติภาพไม่ได้มันจะถึงยุคที่ว่ากรรมกรมันจะครองโลกขึ้นมาบ้างแล้วมันก็เลยเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่ทำความยุ่งยากลำบากมากที่สุดนี่เป็นตัวอย่างที่พอแล้วสำหรับการก้าวหน้าของสิ่งต่างๆทุกอย่างทุกประการนะยกเว้นอย่างเดียวคือการศีลธรรมหรือการศาสนาไม่ก้าวหน้าไม่มีทางจะก้าวหน้าเรื่องของศาสนาเรื่องของศีลธรรมไม่มีทางจะก้าวหน้าแล้วมีหนามมันกลับตรงกันข้ามคือถอยหลังหรือยุบตัวลงไปหรือกระทั่งว่าต้องไปเดินตามก้นตามหลังไอ้วัตถุนิยมนี่กำลังนอนขมแมวเป็นอัมพาตอยู่ที่มาพูดว่าศาสนากำลังนอนเป็นอัมพาตนี่บางคนจะไม่เข้าใจเพราะไปคิดว่าการปริยัติก็เจริญกันก่อสร้างอะไรก็เจริญอะไรสัญลักษณ์ของศาสนาก็เจริญแต่แล้วมันก็เจริญเพียงสัญลักษ
ตัวศาสนาแท้จริงอยู่ที่ไหนทราบไหมไอ้ตัวศาสนาที่แท้จริงมันก็คือตัวการกระทำที่กำจัดกิเลสได้นั่นแหละคือตัวศาสนาที่แท้จริงถ้าไม่มีการกระทำชนิดที่กำจัดกิเลสได้ก็ยังไม่มีตัวศาสนาที่พอไปเลี้ยวดูไอ้การกระทำที่จะกำจัดกิเลสหรือว่ามีศีลธรรมดีเนี่ยมันน่าใจหายมันไม่ก้าวหน้ามันไม่ก้าวหน้าเพราะมันถูกละเลยถูกทอดทิ้งถูกบีบบังคับให้ไปอยู่ตามก้นของวัตถุนิยมกระทั่งว่าในวัดในวาเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยวัตถุนิยมพระเนนก็เลยไปเป็นลูกน้องเป็นสมุนของไอ้วัตถุนิยมเจ้าหน้าที่ทางศาสนานั่นเองกลายเป็นวัตถุนิยมไปมันก็ก้าวหน้าแต่รูปร่างภายนอกหรือสัญลักษณ์ไอ้ตัวแท้ศาสนานั้นนอนอัมพาตไม่อาจจะทำอะไรได้ตามหน้าที่ของศาสนาขอให้ช่วยพิจารณาสักหน่อยที่ว่าศาสนากำลังไม่สามารถทำหน้าที่ของศาสนาได้เป็นอัมพาตถูกกำจัดถูกจำกัดหรือถูกกำจัดทั้งสองอย่างเนี่ยบีบคั้นโดยวัตถุนิยมเพราะว่ามนุษย์ทั้งหมดเขาไปหลงไหลในวัตถุนิยมก็เลยจัดให้ศาสนาไม่มีความจำเป็นไม่มีความหมายพระเจ้าตายแล้วธรรมะสำหรับคนโง่คนไม่สามารถความคิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นแม้ว่าในทางฝ่ายวัตถุมันจะก้าวหน้าบ้างเหมือนกันมีสถาบันมีอะไรมีการวิ่งเต้นมีการเคลื่อนไหววีดวาดเขาด้วยเหมือนกันทางเหมือนกับการเมืองเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องเปลือกทั้งนั้นมันไม่เป็นตัวแท้ของศาสนาตัวแท้ของศาสนานอนอัมพาตอยู่และสัญลักษณ์ของมันก็เที่ยววิ่งว่อนไปได้ทั่วโลกนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าถ้ามองถ้าไม่มองแล้วจะไม่เห็นถ้ามองแล้วก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจนั่นหมดกำลังที่เราก็มามองดูปัญหาของเราว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมหรือศีลธรรมนั่นมันเป็นเรื่องอะไรคือมันเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นขั้นหนึ่งของศาสนาคือเป็นเรื่องทางจิตใจเมื่อไอ้ส่วนใหญ่คือตัวศาสนาเป็นอัมพาตนะศีลธรรมมันก็ปล่อยกระจอกงอกง่อยไปตามเวลานี้มันเหมือนกับว่านอนเป็นอัมพาตนอนกรอกตาดิ้นกระดกกระแดกอยู่บนที่นอนไปไหนไม่ได้แม้ว่าไอ้ผิวไอ้เปลือกไอ้สัญลักษณ์มันจะวิ่งว่อนไปแม้ว่าพระไตรปิฎกจะถูกพิมพ์ขึ้นทุกภาษาก็เถอะมันก็ไม่เป็นความจริงที่ว่าไอ้ตัวศาสนามันจะเจริญได้มันเล่นน้อยแต่ว่าคนเข้าใจแล้วไปปฏิบัติเมื่อยังไม่เรียนพระไตรปิฎกกันมากเสียอีกคนยังมีศีลและธรรมดีเพราะว่าเขากลัวบาปก็พอแล้วเขาหวังจะได้บุญก็พอแล้วพอมีการศึกษาทางอักษรศาสตร์วรรณคดีคือพระไตรปิฎกก้าวหน้าขึ้นมันกลายเป็นประมาทมากไปเสียอย่างเดียวนี้นี่เรียกว่าปัญหามันยากเหลือเกินมันซับซ้อนเหลือเกินความก้าวหน้าทุกอย่างมันล้มเหลวในทางที่จะสร้างสันติภาพศาสนาที่เป็นสิ่งที่จะสร้างสันติภาพจริงๆก็ถูกทอดทิ้งถูกเหยียบย่ำเลยให้พระเจ้าตายแล้วให้ศาสนาไม่จำเป็นนี่แล้วผลมันก็เกิดขึ้นอย่างที่เพิ่มความยากลำบากให้แก่พวกเราที่เป็นครูเกิดความจำใจจำเป็นจำใจที่ศาสนาหรือองค์การศาสนาหรือสถาบันศาสนาเนี่ยจะต้องผ่อนผันตามความประสงค์ของสถาบันทางการเมืองเป็นต้นแม้แต่ว่าทางเศรษฐกิจพวกอาเซียจะมาดึงพระไปทำอะไรก็ได้นี่คุณก็เห็นนี่มาก็ไม่ต้องพูดดีกว่าเรื่องอะไรมันอยู่ใต้ที่พลของวัตถุนิยมไปเดินตามก้นวัตถุนิยมโดยไม่รู้ตัวก็มีโดยรู้ตัวแท้ๆก็มีแต่ว่าถูกบังคับก็มีมันหมดกำลังที่จะต่อต้านและปัญหามันก็เกิดหนัก
ขึ้นมากขึ้นไปอีกเกี่ยวกับจริยธรรมแล้วเขามาบอกว่าพวกครูช่วยทีพวกครูช่วยทีช่วยแก้ไขปัญหาทางจริยธรรมทางศีลธรรมมันก็น่าหัวเราะแต่เมื่อมันเป็นหน้าที่เราก็หลีกไม่ได้เราก็ต้องพยายามไปตามความสามารถเอาละทีนี้จะมองกันกว้างๆหน่อยว่าไอ้ความก้าวหน้าความเจริญความก้าวหน้าที่บูชากันนักในโลกนี้ที่คนไทยทุกคนไปตามก้นฝรั่งนั่นมันจะมีผลอย่างไรคือว่าความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทางวัตถุอย่างวิ่งหรือบินไปในเวลานี้ในโลกนี้มันมีผลอะไรเกิดขึ้นท่านมาจะยกตัวอย่างให้ฟังประเดี๋ยวนี้กำลังก้าวหน้ามากนะก้าวหน้าจริงๆนะนี่ไม่ต้องอธิบายนะคือไปโลกประจันหรือจะไปอะไรต่อกันมาอีกในทางวัตถุในทางส่วนบุคคลหรือว่าส่วนรวมมันเป็นความเจริญก้าวหน้าเดี๋ยวนี้เราอยู่ในระดับที่เรียกว่าสูงมากทีเดียวในความเจริญก้าวหน้าแต่แล้วมันเป็นไปเพื่อทำให้เรานี่เกลียดพระเจ้ายิ่งขึ้นความเจริญสูงสุดในโลกเวลานี้ทำให้เราเกลียดธรรมะเกลียดศาสนาเกลียดพระเจ้ายิ่งขึ้นถึงกับพวกฝรั่งเขาพูดกันว่าพระเจ้าตายแล้วโดยเฉพาะพวกฝรั่งหนุ่มๆที่มาที่นี่เสมอนี่จะใช้คำพูดอย่างนี้หน้าเฉยตาเฉยพระเจ้าตายแล้วผมไม่ถือศาสนาอะไรฝรั่งหนุ่มๆว่าอย่างนี้ผมไม่ถือศาสนาอะไรไม่มีศาสนาอะไรเรามาทำไมมาสนใจพุทธศาสนาก็เผื่อว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอย่างนี้คนไม่ยอมมีศาสนาความเจริญสูงสุดของมนุษย์ในโลกมีขึ้นเพื่อให้คนเกลียดศาสนาหรือเกลียดพระเจ้ามากขึ้นอีกทางหนึ่งมันก็ทำให้ได้มีการคุมกำเนิดเพิ่มขึ้นนี่ทางนี้ก็มองดูสิความเจริญของโลกทุกๆวิธีทางมีกระทั่งถึงการแพทย์การอะไรนี่มันก็เจริญเพื่อให้เราต้องคุมกำเนิดกันมากขึ้นเร็วขึ้นดวงด่วนจีและทำความยุ่งยากมากขึ้นมันจะเรียกว่าเป็นส่วนดีหรือส่วนร้ายก็ตามใจแล้วทีนี้มันก็ทำให้จะสามารถทำสงครามฆ่าฟันกันคราวละมากๆได้ยิ่งขึ้นถ้าไม่มีความเจริญอย่างเดียวนี่เราไม่สามารถฆ่ากันคราวละหมื่นละแสนได้อะทีนี้เรามันเจริญเราจึงมีมือที่สามารถฆ่าเพื่อนมนุษย์กันครั้งละหมื่นละแสนละล้านก็ได้ต่อไปในอนาคตและทีนี้มันทำให้เราเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างผิดธรรมชาติยิ่งขึ้นข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับคำพูดที่เราเจริญกันมากมายในโลกนี้มันจะทำให้เราเป็นอยู่ชนิดที่ผิดธรรมชาติมากขึ้นนี่มนุษย์จะเป็นอะไรถ้ามันผิดธรรมชาติมากขึ้นมันจะมีโรคภัยไข้เจ็บแปลกประหลาดออกไปนี่ยิ่งเรายิ่งเป็นอยู่ผิดธรรมชาติเราก็ยิ่งมีจิตใจชนิดที่สงบยากเราไม่ทำตัวให้ธรรมชาติช่วยเหลือเราได้เลยนั้นใจคอที่จะปกติจะสงบจะสงบอย่างธรรมชาติเนี่ยมันก็หวังไม่ได้นี่เราก็เลยมีความเจ็บไข้แปลกออกไปเจนติท่าทายหมอให้หมอไล่ให้ทันก้นที่ความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เป็นอย่างนี้ยี่ดูอีกทางหนึ่งไอ้ความเจริญของโลกในเวลานี้มันก็เพื่อทำลายวัตถุมีค่าในแผ่นดินโลกนี้ให้หมดเร็วขึ้นหรือถ้าเราอยากเจริญกันมากถึงขนาดนี้เราคงไม่ทำลายของมีค่าในแผ่นดินของโลกนี้ให้หมดเร็วขึ้นเราน้ำมันเนี่ยมาใช้ในทางที่ไม่จำเป็นมากเท่าไหร่เอาสินแร่เอาวัตถุอะไรต่างๆในแผ่นดินมาใช้โดยไม่จำเป็นมันมากเท่าไรจนมันจะหายากกันทุกทีถ้าอยู่ยังพอดีพอดีแล้วมันไม่ถลุงกันมากอย่างนี้นั้นความเจริญที่พรวดพราดควบคุมไม่อยู่เนี่ยจะทำของมีค่าในแผ่นดินของพระเจ้านี่ให้มันหมดไปเร็วขึ้นแล้วมันทำให้ดินน้ำลมไฟของธรรมชาติเนี่ยสกปรกมากขึ้น
เราว่าวัตถุธาตุนี่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนี่แต่ความเจริญอย่างของมนุษย์สมัยนี้ทำสิ่งเหล่านี้ให้สกปรกมากขึ้นให้ปั่นป่วนมากขึ้นให้หน้าเกลียดหน้าชังหน้าระอามากขึ้นแผ่นดินของโลกนี่จะมีแต่ความสกปรกหน้าเกลียดหน้าชังหน้าระอามากขึ้นปล่อยไว้ตามธรรมชาติสมัยหินยังจะดีกว่าที่มันเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างไอรกรุงรังไปหมดเนี่ยคนบางคนว่าดีว่าวิเศษว่าเจริญแต่แล้วนั้นมันมาจากอะไรก็ลองไปคิดดูมันมาจากความละโมบโลภลาภมันมาจากความอยากเป็นใหญ่เป็นโตมาจากความทุจริตคดโกงที่ไม่ผิดกฎหมายที่จะมาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันเต็มโลกนั้นจึงถือว่าทำดินน้ำลมไฟในโลกนี่ให้มันไม่น่าดูยิ่งขึ้นให้เต็มไปด้วยเสียงอึกกระทึกครึกโครมมากขึ้นแต่ว่ามันไม่ร้ายเท่ากับที่ว่าทำให้มนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าที่ดูร้ายยิ่งกว่าสัตว์ในความเจริญของมนุษย์นี่มันทำให้มนุษย์เป็นสัตว์ป่าที่ดูร้ายเพราะว่าเห็นแก่ตัวมากขึ้นกว่าแต่ก่อนถ้าเจริญน้อยเห็นแก่ตัวน้อยถ้าเจริญมากเห็นแก่ตัวมากพอมีความเจริญมากมันก็เบียดเบียนผู้อื่นโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างไอ้เบียดเบียนโดยอ้อมใต้ดินนั่นแหละมันเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่าเพราะมันเป็นความคดโกงมากเกินไปไอ้ต่อสู้กันซึ่งหน้าเบียดเบียนกันซึ่งหน้านี่ยังเรียกว่ายังยุติธรรมแต่ว่าใช้อิทธิพลใต้ดินเช่นพวกคนรวยกระทำแก่คนจนอย่างนี้เป็นความดุร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่าความเจริญมันก็ทำให้มนุษย์เรานี่มีความดุร้ายอย่างสัตว์ป่านะมันมากขึ้นมันเป็นธาตุของวัตถุนิยมมากขึ้นเป็นเครื่องวัดเป็นประหลอดเครื่องวัดว่าเดี๋ยวนี้ความเป็นธาตุของวัตถุนิยมมันมากขึ้นทีนี้มันก็แน่นอนมันกำลังวิ่งไปหามิกสัญญีนี่เร็วขึ้นไอ้มิกสัญญีก็จะล้างผลาญกันอย่างไม่เห็นกันหน้าใครนี่นะเขาเรียกว่ามิกสัญญีแต่ว่าฆ่ากันเหมือนกับฆ่าเนื้อฆ่าปลาเรียกว่ามิกสัญญียุคมิกสัญญีเนี่ยจะมาถึงเร็วขึ้นในเมื่อมีความเจริญแบบนี้การเจริญอย่างที่กำลังเป็นอยู่นี่มันกระตุ้นให้ไปถึงไอ้มิกสัญญีเร็วขึ้นก็ขอสรุปความว่าในที่สุดมันก็ทำให้ผีได้หัวเราะเยาะมนุษย์มากขึ้นนี่มันจะทำให้ผีได้หัวเราะเยาะมนุษย์เนี่ยมากขึ้นให้ผีหัวเราะคนมากขึ้นผีมันยังอยู่อย่างเดิมเนี่ยมันอยู่ลายไม้อยู่ในก้อนหินในแผ่นดินในมันยังอยู่เท่าเดิมและคนมันวิ่งไปสู่ความบ้าลังไปหามิจฉาทิฏฐิเร็วขึ้นนั่นผีก็หัวเราะเยาะคนมากขึ้นบางทีไอ้สุนัขเนี่ยถ้ามันหัวเราะได้มันก็จะหัวเราะเยาะมากขึ้นเหมือนกันเพราะสุนัขยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรกี่มากน้อยยังมีความผาสุกเหมือนเดิมแต่คนนี่มีความยุ่งยากลำบากเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าเท่ากับที่ว่าความก้าวหน้าความเจริญของยุคปัจจุบันมันก้าวหน้าอย่างไรนี่เป็นตัวอย่างที่มาอยากจะให้เพื่อนครูทั้งหลายนี่คิดดูที่ว่าเราจะต้องทำความเข้าใจในต้นเหตุของความเสื่อมเสียศีลธรรมจริยธรรมในโลกนั่นคือสิ่งนี้มันคือความเจริญอย่างหลับหูหลับตาไม่ดูหน้าใครในทางวัตถุไม่เลี้ยวมองในทางด้านจิตด้านวิญญาณปัญหามันอยู่ที่นั่นแล้วก็ทอดทิ้งพระเจ้าทอดทิ้งพระธรรมทอดทิ้งศาสนาศาสนาเหลือแต่เปลือกสำหรับจะกัดกันศาสนาที่มันไม่ใช่ตัวศาสนาแท้มันเหลือแต่คนที่มีกิเลสนั่นศาสนาของมึงนี่ศาสนาของกูกูดีกว่าของมึงมึงดีกว่าของกูกำลังวิวาทกันในระหว่างศาสนาเลยหมดที่พึ่งเลยแปลว่าศาสนาก็เป็นที่พึ่งไม่ได้ถ้าศาสนามัวแต่รังเกียจเกลียดชังกันในระหว่างศาสนาแล้วก็พูดไปผิดๆนะว่าศาสนาอื่นผิดทั้งนั้นนอกจากศาสนาของเราศาสนาเดียวนี่มันหลับตาพูดด้วยความโง่ที่จริงศาสนาทุกศาสนาเขามีมาสำหรับจะแก้ปัญหานี้โดยตรงเพราะว่าทุกศาสนาจะทำลายความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นไม่ว่าศาสนาไหนไปดู
ให้เห็นแก่พระเจ้าและอย่าเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่พระเจ้าแล้วเบียดเบียนใครไม่ได้คนที่ถือพระเจ้าแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นนั่นมันคนไม่มีศาสนามันมีศาสนาแต่ปากมันถือพระเจ้าผีสางอะไรมากกว่าถ้ามันถือพระเจ้าจริงมันจะเบียดเบียนใครไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกศาสนาดีเหมือนกันหมดในการที่จะแก้ปัญหาของมนุษย์คือไม่เห็นแก่ตัวแต่ว่าระดับนั้นมันจะเท่ากันไม่ได้หรือว่ามันจะทำในวิธีการเดียวกันไม่ได้ใช้วิธีการหลายอย่างแต่ความมุ่งหมายเหมือนกันหมดคือจะทำลายความเห็นแก่ตัวเมื่อไม่เห็นแก่ตัวก็ไม่บูชาความอร่อยทางเนื้อหนังเมื่อไม่บูชาเนื้อหนังก็เห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ศาสนาเห็นแก่ศีลธรรมมันมีเท่านั้นเองที่ปัญหายุ่งยากอยู่เวลานี้ท่านดูความเจริญที่เราจะไปพลอยบูชาเขาไปตามก้นเขานั่นให้ดีๆว่ามันจะเป็นอะไรแก่เราแก่โลกแก่มนุษย์เอาทีนี้ก็ดูกันต่อไปอีกที่มันเนื่องกันคือผู้เป็นเจ้าหน้าที่ของการศึกษาอาตมาอยากจะระบุลงไปว่ามันเป็นความผิดพลาดของผู้จัดการศึกษาในโลกปัจจุบันนี้อย่ามองแคบๆว่าแต่ในประเทศไทยหรือว่าของเราในเมืองไทยให้มองทั้งโลกเมืองไทยไม่ต้องมองก็ได้เพราะกำลังไปตามก้นฝรั่งไปมองฝรั่งดีกว่าจะได้มองทีเดียวทั้งโลกว่าการศึกษาเนี่ยมันถูกจัดไปในลักษณะที่เป็นความผิดพลาดทั้งนั้นพูดแล้วไม่น่าเชื่อแต่เป็นความจริงที่สุดว่าการศึกษาทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยมันอยู่ในกำมือคนคนเดียวคนคนเดียวนั่นคืออะไรก็คือคนที่มีอำนาจในทางวัตถุนิยมมันมีอำนาจในหลายๆอย่างหลายทางการเศรษฐกิจการทหารการเมืองการประดิษฐ์การอะไรมันมีอำนาจในทางวัตถุนิยมอย่างนี้แล้วมันจะบันดาลการศึกษาของโลกทั้งโลกให้เป็นอย่างไรก็ได้เพราะคนทั้งโลกมันชอบที่จะเจริญอย่างนั้นมันก็ไปตามก้นกันหมดเป็นพวงเป็นหางไปเลยชาติไหนมันนำหน้ามันก็ไปตามก้นการศึกษาของชาตินั้นเรียกว่าการศึกษามันอยู่ในกำมือของคนคนเดียวฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อการศึกษาของโลกเหมือนกันทุกประเทศคือมุ่งผลความเจริญทางวัตถุแก่ประเทศของตนของตนและสมัครยอมให้ศาสนาเดินตามก้นจัดศาสนาไว้เดินตามหลังในวัตถุประสงค์ในทางโลกเอาศาสนาเป็นอุปกรณ์ประดับเกียรติมันกลายเป็นอย่างนี้เรียกว่าการศึกษามันผิดพลาดคือไปเป็นทาสของวัตถุนิยมเลยเป็นว่าการศึกษาทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยเพื่อผลเป็นทางวัตถุอร่อยเจริญก้าวหน้าทางวัตถุกินดีอยู่ดีไม่ถือตามหลักของศาสนาที่ว่ากินอยู่แต่พอดีแต่ถือตามหลักของพระพุทธเจ้าทรงว่ากินอยู่แต่พอดีมัตตัญญูตาจะพัดตัดสมิงถ้าถือตามพวกบ้าวัตถุนิยมแล้วกินดีอยู่ดีไม่มีขอบเขตถ้ามันยิ่งขึ้นไปกินดีอยู่ดีมีตึกหลายหลังมีรถยนต์หลายคันมีอะไรมากมายเรากินดีอยู่ดีการศึกษาในเวลานี้มันมุ่งหมายการกินดีอยู่ดีไม่มีขอบเขตไม่มุ่งหมายความกินอยู่แต่พอดีท่านศีลธรรมมันจึงเสื่อมแล้วไปเทิดทูนในสิ่งลามกอนาจารที่มุมโลกบางมุมในปัจจุบันนี้มันบูชาสิ่งลามกอนาจารเป็นของสูงสุดเราก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะมีมากขึ้นเพราะมันเป็นธาตุของไอ้วัตถุนิยมมากขึ้นการศึกษามันก็จัดไปเพื่อเทิดทูนสิ่งลามกอนาจารรวมความทีหนึ่งว่าต้นเหตุสำคัญเนี่ยมันกำลังอยู่ที่โรคระบาดของวัตถุนิยมต้นเหตุแห่งปัญหายุ่งยากของพวกเราที่เป็นครูทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มันอยู่ที่โรคระบาดของวัตถุนิยมการศึกษาในโลกปัจจุบันมันเป็นการศึกษาที่กำลังเดินไปผิดมันตั้งต้นผิดแล้วมันเดินไปผิดมันหันหลังให้ธรรมะให้ศาสนาให้เรื่องทางจิตทางวิญญาณไปเอาเรื่องทางเนื้อหนังอย่างเดียวทีนี้ผู้จัดการศึกษาของโลกมันเป็นทาสวัตถุนิยมเสร็จแล้ว
มันเกิดมาอย่างเด็กอมมือลืมตาขึ้นมาก็เห็นแต่ความเจริญอย่างวัตถุนี่ก็เลยบัญญัติการศึกษาบัญญัติปรัชญาของการศึกษาบัญญัติอะไรของการศึกษาเนี่ยเพื่อวัตถุนิยมทั้งนั้นเพราะว่าเขาเกิดมาลืมตาขึ้นมาในโลกที่มันมีวัตถุนิยมตำตารู้จักกันแต่เพียงเท่านั้นนี่ตะวันตกเป็นอย่างนี้ตะวันออกก็ไปตามก้นเขาศาสนามากมายที่เคยเกิดในตะวันออกก็เลยเป็นลูกไล่ของวัตถุนิยมนี่พระศาสดาของทุกๆศาสนากำลังถูกทอดทิ้งนี่ขอเตือนอีกทีหนึ่งนะว่าเผื่อบางท่านจะไม่นึกหรือลืมไปแล้วว่าศาสนาทุกศาสนาเกิดทางฝ่ายตะวันออกซีกโลกตะวันออกคริสเตียนอิสลามปาซีศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธศาสนาอะไรต่างๆก็ทั้งศาสนาของชื่อเราชื่อมันล้วนแต่เกิดในทางตะวันออกในเมื่อตะวันตกมันยังเป็นป่าเถื่อนนี่ตะวันตกมันพรวดพราดขึ้นไปรุ่งเรืองสดใสทางวัตถุนิยมทางตะวันออกไปตามก้นข้าวนี่ศาสนามันก็อับแสงคือดับรัศมีไปเป็นธาตุของวัตถุนิยมปัญหาจึงเกิดขึ้นอย่างนี้เท่าที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างนี้เรามารู้สึกว่ามันจะพอสมควรแล้วที่เราจะพิจารณาถึงต้นเหตุของความเสื่อมทางศีลธรรมและอุปสรรคของการแก้ไขปัญหาทางศีลธรรมว่าครูนี่ได้รับภาระหนักเหลือเกินไอ้โรคทั้งโรคมันเป็นโรคชนิดที่ร้ายกาจเต็มขนาดถ้าเรามารู้สึกตัวเมื่อสายเสร็จแล้วนะว่าเมื่อไฟขึ้นถึงหลังคาบ้านแล้วว่าเมื่อไฟไหม้ถึงหลังคาบ้านแล้วมันยังหมายความว่ายังเหลืออยู่ไม่อีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าโรคนี้จะรอดไปได้ถ้ามันเกิดดับได้มันก็รอดไปได้ถ้ามันเกิดดับไม่ได้มันก็หมดมันโอกาสที่จะดึงศาสนากลับมานี่มันยังเหลืออยู่บ้างเท่านั้นแหละโอกาสที่เราจะดึงจริยธรรมศีลธรรมกลับมาหาเด็กเนี่ยมันเหลืออยู่บ้างเท่านั้นน่ะไม่ใช่มันหมดทีเดียวแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วมันเหมือนกับว่าไฟไหม้ถึงหลังคาแล้วจะทำกันอย่างไรมันก็ทำเล่นอยู่ไม่ได้มันต้องทำจริงดึงเอาส่วนที่ยังเหลืออยู่บ้างนั่นแหละกลับมาให้ได้แล้วก็มานั่นกันใหม่การที่จะเพ่งเล็งไปยังเด็กนี่ก็ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กมัธยมศึกษาที่แปลว่ายังกลางๆอยู่ดูว่ามันจะมีเหตุผลอยู่ที่ว่าจะมุ่งหมายเด็กมัธยมศึกษาที่ยังเป็นกลางๆอยู่นี่ให้มากมันการตั้งหัวข้อว่าจะแก้ไขจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษานี่เป็นคำพูดที่น่าฟังแต่ว่าขอให้มุ่งหมายกันให้จริงจังและพยายามกันให้จริงจังให้สำเร็จประโยชน์วิธีการทีนี้จะพูดถึงการที่ว่าจะจัดการกับเด็กๆนี่อย่างไรอยากจะให้สนใจกับพระพุทธภาษิตที่ตัดไว้ตรงๆว่าไอ้ลูกที่ดีที่สุดนั่นคือลูกที่เชื่อฟังที่แรกพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าลูกมี3ชนิดคือลูกที่ดีกว่าพ่อแม่ลูกที่เสมอกับพ่อแม่ลูกที่เลวกว่าพ่อแม่แต่แล้วกลับตรัสปฏิเสธในตอนท้ายว่าลูกที่ดีที่สุดคือลูกที่เชื่อฟังคือมันจะดีกว่าพ่อแม่หรือเลวกว่าพ่อแม่หรืออะไรก็ตามถ้ามันไม่เชื่อฟังแล้วไม่มีประโยชน์อะไรให้มันดีวิเศษกว่าพ่อแม่สักเท่าไหร่ถ้ามันไม่เชื่อฟังแล้วไม่มีประโยชน์อะไรไม่ใช่ว่ามันเพียงแต่จะไม่เอื้อเฟื้อกับพ่อแม่มันจะใช้ความดีความฉลาดของมันนั่นแหละทำลายตัวมันเองหรือทำลายผู้อื่นโดยไม่ทันรู้ตัวก็ได้แต่ถ้ามันเป็นผู้เชื่อฟังแล้วมันปลอดภัยจะโง่อย่างไรมันก็ทำผิดไม่ได้เพราะพ่อแม่ห้ามไว้แล้วมันเชื่อพ่อแม่นั่นลูกที่ดีกว่าพ่อแม่หรือว่าเลวกว่าพ่อแม่หรือเสมอกับพ่อแม่ก็ตามถ้าเชื่อฟังแล้วเป็นปลอดภัยเราจึงมีหลักเป้าหมายที่ว่าเราจะทำเด็กๆให้เชื่อฟังก่อน
แต่มันก็มาปะทะกันเข้ากับปัญหาว่าเดี๋ยวนี้เด็กมันไม่ยอมเชื่อฟังเราจะสามารถทำให้เด็กเชื่อฟังไหมนี่ก็ขอให้คิดถึงอุปสรรคข้อเท็จจริงต่างๆที่กล่าวมาแล้วอย่างยืดยาวข้างต้นนั่นแหละว่าอะไรมันเป็นเหตุที่ทำให้เด็กๆไม่ยอมเชื่อฟังเด็กๆมันเป็นบ้าผีสิงไปแล้วมันไม่ยอมเชื่อฟังเราจะทำอย่างไรมันจึงจะเปลี่ยนมาเป็นเด็กที่เชื่อฟังนี่เป็นปัญหาอันแรกแล้วก็ถือตามหลักของพระพุทธเจ้าว่าถ้ามันมีลูกที่เชื่อฟังแล้วปัญหามันก็จะหมดได้ในโลกของเรานี่เดี๋ยวนี้เราดูจะไม่ชอบลูกที่เชื่อฟังมั้งเราจะชอบลูกที่โก้ที่รู้ที่สวยที่ขายได้แพงมั้งนี่มันจะเป็นอย่างนี้จะมากกว่ามันเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาทุกทีถ้ามันมีเชื่อฟังปัญหามันก็หมดในทางจริยธรรมในทางศีลธรรมเรามีแต่การไม่เชื่อฟังกันมากขึ้นลูกเด็กๆก็เริ่มไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ทีนี้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชามากขึ้นในโลกนี้เวลานี้แม่ในบ้านเราเนี่ยนี่บางคนโตๆที่เป็นลูกใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชายิ่งขึ้นไอ้เด็กๆมันก็เอาอย่างมันก็ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้นมันจึงเต็มไปแต่ด้วยคนที่ไม่เชื่อฟังที่ประชาธิปไตยที่มันไม่ถึงขนาดนั่นแหละมันมีส่วนช่วยให้เกิดความไม่เชื่อฟังประชาธิปไตยบ้าๆบอๆในโลกนี้มันมีส่วนที่ทำให้คนไม่เชื่อฟังไม่เคารพไม่ถือขนบธรรมเนียมประเพณีแต่โบราณนี่เราก็ไปหลงประชาธิปไตยอย่างหลับหูหลับตาไม่รู้ว่ามันชนิดไหนกันไปหลงไอ้คำพูดเพราะๆของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนแล้วก็ไม่รู้ว่าประชาชนผีหรือประชาชนมนุษย์ทำเป็นประชาชนวัตถุนิยมไปหมดแล้วมันคือประชาชนผีแล้วมันก็จะชวนกันเห็นแก่ตัวเท่านั้นนะก็เลยสะดวกที่ว่าทุกคนจะเห็นแก่ตัวประชาธิปไตยของผู้ที่เห็นแก่ตัวแล้วต่างคนต่างก็มีสิทธิที่จะเห็นแก่ตัวแล้วก็แย่งกันจะเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำลายผู้อื่นด้วยความเห็นแก่ตัวนี่เป็นประชาธิปไตยบ้าประชาธิปไตยผีประชาธิปไตยแท้จริงไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ท่านรัตนมาเองตะโกนบอกหลายหนแล้วว่าถือธรรมาธิปไตยตามแบบพระพุทธเจ้าไม่ถือประชาธิปไตยเขาจะจับไปฆ่าไปแกงยังไงก็ตะโกนว่าไม่บูชาประชาธิปไตยหรือว่าบูชาธรรมาธิปไตยคือความดีความจริงความถูกต้องถ้ามันมีแล้วจะใช้วิธีการไหนก็ได้จะใช้วิธีการประชาธิปไตยหรือเผด็จการหรือยิ่งกว่าเผด็จการก็ได้แต่ขอให้มันมีธรรมาธิปไตยคือนิยมศาสนานิยมพระเจ้านิยมธรรมะนิยมในความถูกต้องไม่นิยมวัตถุไม่นิยมความเป็นธาตุของวัตถุนี่มันพัวพันถึงกันไปหมดถึงระบบการปกครองการเป็นอยู่อะไรของโลกมนุษย์ที่ทำให้ปัญหาทางจริยธรรมเกิดขึ้นมันแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมือนกับเอาลูกพรวนไปผูกคอแมวว่าด้วยการเชื่อฟังคำพูดนี้ถูกต้องที่สุดแต่มันเหมือนกับเอาลูกพรวนไปผูกคอแมวใครจะเป็นคนทำได้ที่ว่าจะทำให้เด็กทุกคนมันเชื่อฟังแต่ถึงอย่างไรมันก็ไม่มีทางเลือกนั่นมันก็เลยต้องดันทุลังกันไปในการที่จะทำให้เด็กเชื่อฟังก่อนแล้วจึงจะอบรมอะไรกันต่อไปท่านมาจึงจะพูดถึงวิธีการสอนเด็กๆของเราทีนี้เราก็มองดูเด็กๆของเราว่าเด็กๆของเรานี่กำลังไม่รู้จักศาสนาพูดอย่างนี้ใครจะคัดค้านก็ตามใจว่าเด็กๆของเราส่วนใหญ่ส่วนมากที่สุดนั่นไม่รู้จักศาสนารู้จักแต่สัญลักษณ์ของศาสนาธงศาสนามีกี่สีมีโบสถ์มีวิหารมีเจดีย์มีพระพุทธรูปมีพระเครื่องที่แขวนอยู่ที่คอนี่ว่าเป็นศาสนาอย่างนี้ก็เรียกว่ามันก็รู้กันแต่สัญลักษณ์ของศาสนาไม่รู้จักตัวศาสนา
ก็เลยไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักที่แท้จริงสำหรับจะยึดเหนี่ยวให้เดินไปในทางของความถูกต้องมันมีบ้างที่ว่าจะยึดพระเครื่องที่แขวนคอถ้าเขายึดถูกว่าอย่าทำชั่วทำแต่ความดีนี่มันก็ดีแต่นี้เขายึดว่าใครยิงกูไม่ออกใครฟันกูไม่เข้ากูก็จะทำอะไรตามชอบใจกูแม้ว่าเขาจะไปบูชาพระในวิหารในก็มันมีความคิดนอกทางอย่างดีที่สุดก็ว่าให้สอบไล่ได้แล้วก็ไม่ขี้เกียจเสียมันเป็นเรื่องถือศาสนาผิดฝาผิดตัวจะต้องแก้ไขกันในข้อนี้ก่อนคือว่าให้เด็กเขารู้จักตัวศาสนาแล้วเขาจะเกิดความเชื่อฟังขึ้นมาดูที่เด็กวัดเด็กวัดสมัยนี้อยู่วัดเพราะจำเป็นเด็กวัดสมัยนี้อยู่วัดเพราะจำเป็นใจมันไม่อยากอยู่วัดอ่ะแต่มันจำเป็นที่ต้องไปอยู่วัดไปอาศัยพระพอได้มีโอกาสเล่าเรียนเสียค่าใช้จ่ายน้อยนี่พระเนี่ยก็รับเด็กวัดเพราะความจำเป็นไม่ใช่รับเพราะว่าจะสอนเด็กให้ถึงศาสนาบางทีก็เพราะอยากจะได้ประโยชน์จากการรับเด็กวัดนั่นโดยซ้ำไปเด็กๆมาเลยคดโกงเป็นนิสัยอยากจะเอาเปรียบคดโกงต่อการเล่าเรียนการสอบไล่การมันคดโกงไปหมดเด็กๆนี่มันใช้เงินเปลืองเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กหลอกลวงพ่อแม่ทั้งที่อยู่ในวัดอยู่กับพระเด็กสมัยก่อนว่ามันโบราณหน่อยก็จริงแต่มันไม่เป็นอย่างนี้เลยการเข้าไปอยู่วัดอย่างอาตมาไปอยู่วัดเนี่ยมันเหมือนกับเข้าไปเกิดอยู่ในโลกใหม่เลยออกจากบ้านไปอยู่วัดเนี่ยเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งน่าชื่นใจสนุกสนานพอใจที่จะอยู่ในวัดไม่ใช่อยู่ด้วยความจำใจอย่างเดียวนี้เด็กสมัยก่อนนั่นมันกลัวบาปเท่ากับกลัวผีเด็กสมัยนี้ไม่กลัวทั้งบาปทั้งผีกลัวผีบ้างก็ยังดีถ้าไม่กลัวบาปเด็กสมัยต่อมากลัวบาปเท่ากับกลัวผีมันก็เลยกลัวทั้งสองอย่างที่เด็กสมัยก่อนนั่นมันรักดีเท่ากับรักได้เด็กสมัยนี้มันรักแต่ได้มันไม่รักดีถ้าเป็นเด็กสมัยก่อนมันรักดีแล้วก็เท่ากับมันรักได้มันรักจะได้เด็กสมัยก่อนเนี่ยมันกลัวตายเท่ากับกลัวการถูกลงโทษเด็กสมัยนี้มันจะกลัวตายหรือมันจะไม่กลัวตายก็ได้แล้วมันไม่กลัวการถูกลงโทษให้เราเนี่ยกลัวถูกลงโทษเท่ากับกลัวตายทีเดียวถ้าเราอยู่วัดสมัยก่อนเราเรียนนิดเดียวแต่เราทำงานมากเด็กวัดสมัยอาตมาเนี่ยเรียนนิดเดียววันหนึ่งแต่ทำงานมากนี่ทำงานมากเท่าไรก็ทำลายความเห็นแก่ตัวมากเท่านั้นเด็กสมัยอาตมาโง่มากแต่เป็นอันธพาลน้อยเด็กสมัยนี้มันฉลาดมากมันฉลาดมากมันไม่โง่มากแต่มันเป็นอันธพาลมากท่านเอาข้างโง่มากแต่เป็นอันธพาลน้อยไว้ดีกว่าสมัยโน้นศีลธรรมเกิดอยู่ในการเป็นอยู่ในวัดเพราะมันจึงเป็นศีลธรรมจริงอยู่ที่กายวาจาใจเดี๋ยวนี้ศีลธรรมอยู่แต่ในกระดาษที่เด็กจดสมัยก่อนมาไม่ต้องจดเป็นเด็กๆไม่ต้องจดข้อศีลธรรมมันอยู่ในใจสมัยนี้ศีลธรรมมันอยู่ในกระดาษที่เด็กๆจดมันก็เลยเป็นไปไม่ได้เอาละยังอีกนิดเดียวจะจบฝนจะตกก็ลองทนทีนี้ก็มาถึงในวิธีการสอนโดยเฉพาะซึ่งเป็นความมุ่งหมายของการบรรยายวิธีการที่จะสอนเด็กระดับมัธยมศึกษานี่ช่วงเวลาเล็กน้อยนี่เราจะพูดไปตามความเห็นของอาตมานี่มันก็มีอยู่บ้างจะไม่พูดอย่างเอามะพร้าวมาขายสวนเพราะว่าสิ่งที่พวกครูรู้อยู่แล้วมันไม่จำเป็นจะต้องพูดนี่ก็พูดหัวข้อเท่าที่นึกได้ก็คือว่าเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องที่จะสอนจะต้องคำนึงถึงคำพูดที่จะใช้จะต้องคำนึงถึงกิริยาท่าทางที่จะสอนและจะคำนึงถึงการทำตัวอย่างที่ดีจะต้องคำนึงถึงความรักที่เรามีต่อเด็กๆที่หนึ่งเรื่องที่สอน
อย่าสอนไปในรูปอักษรศาสตร์หรือวรรณคดีให้มันมากเกินไปเหมือนเดี๋ยวนี้ถ้าจะสอนศีลธรรมจะแก้ไขทางศีลธรรมนั่นจะต้องสอนให้รู้จักการปฏิบัติที่ว่าเราจะอยู่กันสะดวกสบายในสังคมอย่างไร จะสอนจนให้เห็นว่าไอ้ปฏิบัติตามศีลธรรมนี่มันจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่จะเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องอยู่ในศีลธรรมไม่ฉะนั้นมันไม่ใช่มนุษย์รวมความแล้วก็เริ่มสอนให้รู้ว่าเกิดมาทำไมเนี่ยไปตั้งแต่เล็กๆจนถึงระดับมหาวิทยาลัยถ้าข้อนี้ไม่รู้ข้ออื่นจะเหลวหมดนี่เรียกว่าเรื่องที่สอนว่าสรุปแล้วว่าศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันกับมนุษย์เป็นของจำเป็นกับแก่ชีวิตหรือเป็นตัวชีวิตเสียเองให้เด็กเห็นว่าธรรมะนี่คือตัวชีวิตนั่นเองเด็กเล็กๆก็ให้เข้าใจไปตามภาษาเด็กเล็กๆให้เห็นให้ถือให้ยอมรับให้เชื่อว่าพระธรรมหรือพระเจ้าหรือศาสนานี่คือตัวชีวิตนั่นเองถ้าปราศจากอันนี้แล้วชีวิตนี่ไม่ใช่ชีวิต คือว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะจะมีแต่ความทุกข์ทีนี้คำพูดที่ใช้เด็กสมัยนี้จะไม่ยอมรับคำภาษาบาลีเขาเห็นเป็นของครึกระไปหมดแล้วเอาภาษามาบาลีมายื่นให้เด็กสมัยนี้มันว่าบ้ามันต้องพูดกับภาษาโศกโดกสำหรับเด็กสมัยนี้แต่ให้อมความหมายของธรรมะไว้อย่างเต็มตัวอย่างเราจะสอนว่าจงมีความละอายบาปกลัวบาปนี่จะใช้คำว่าหิริและโอตตัปปะมันสั่นหัวแล้วมันจำยากแล้วมันภาษาครึบอกว่าเธอทำให้ดีอย่าให้ผีหัวเราะมันคงจะสนใจบ้างทำให้ดีอย่าให้ผีหัวเราะมันไปแอบทำความชั่วอยู่ที่มุมไหนนะให้รู้ว่าพอทำแล้วผีมันหัวเราะจะผีบนต้นไม้บนไหนก็ได้มันหัวเราะเพราะผีมันเห็นหรือว่าไอ้ความชั่วนั่นแหละคือผีเมื่อความชั่วมีอยู่ในใจเธอที่กำลังกระทำความชั่วเพราะนั้นผีตัวนั้นมันจะหัวเราะเราบอกว่าผีหัวเราะระวังนั่นน่ะคือคำว่าหิริและโอตตัปปะนี่ถ้าเด็กมันเนรคุณพ่อแม่ไม่กตัญญูนี่เราบอกว่ามันเป็นลูกหนี้ที่เลวถามเขาว่าเมื่อใครติดเป็นหนี้สตางค์เราแล้วไม่ให้เรานี่เราจะคิดว่ายังไงเราจะเกลียดน้ำหน้าเราจะประณามว่ามันเป็นลูกหนี้ที่เลวแล้วทีเราทำไมไม่ทำแก่พ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ให้ถูกต้องไม่กตัญญูเนี่ยมันเป็นลูกหนี้ที่เลวเหมือนกับเด็กที่เธอประณามว่ามันเป็นลูกหนี้ที่เลวนี่คือความไม่กตัญญูกตเวทีที่เรื่องความสัตย์ความซื่อสัตย์ถ้ามันเกิดไม่ซื่อสัตย์ขึ้นมาก็บอกว่ามันเป็นลูกของลิงแล้วทางศาสนาก็บัญญัติลูกผู้ชายว่าเป็นบุตรพระเจ้าลูกผู้หญิงว่าเป็นบุตรมนุษย์นี่ไปดูในคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนไม่มีที่เป็นลูกลิงเลยลูกผู้ชายเป็นลูกพระเจ้าGodแล้วลูกผู้หญิงเป็นลูกมนุษย์แต่เดี๋ยวนี้แกมันเป็นลูกลิงคือว่าไม่สัตย์ซื่อเหมือนกับลิงที่หลอกที่หลอกเจ้าลิงหลอกเจ้าคือว่าอกตัญญูถ้ามันทะเยอทะยานเกินตัวนักบอกว่าเป็นเปรตคำว่าเปรตนี่มีความหมายว่าหิวจัดหิวเกินกว่าที่จะหิวท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มมันหิวจัดมันจึงเลยระดับของความหิวไอเด็กที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นี่มันมักจะสร้างวิมานในอากาศด้วยความหิวที่เลยเถิดไอความหิวความอยากเกินขนาดนี้เขาเรียกว่าเปรตเพราะฉะนั้นแกอย่าเป็นเปรตเลยความที่โลภเกินขนาดนี้เขาเรียกว่าเปรตนั้นอย่าโลภเลยที่ความยกหูชูหางไม่อ่อนน้อมถ่อมตัวไม่เคารพคนเฒ่าคนแก่นี่เขาเรียกว่ามันเป็นแมลงปองเด็กก็คงจะจำคำว่าแมลงป่องไว้ได้ไม่อยากเป็นแมลงป่องไม่อยากจะยกหูชูหางหรือว่าจะขู่กันว่ามันเป็นไม้ที่ไม่รู้จักลู่ลมมันจะต้องหัก
ต้นไม้ที่ไม่รู้จักลู่ไปตามลมมันจะต้องหักที่ว่าถ้ามันไม่อดทนมันไม่เข้มแข็งคนเขาพูดด่ากันไว้แต่ทีแรกแล้วว่าเป็นคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่แตกที่ถ้ามันไม่บังคับตัวเองให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยมันก็เป็นคนที่แก้ผ้าหรือว่าเป็นคนที่ไม่นุ่งผ้าไม่แต่งเนื้อแต่งตัวเพราะมันไม่อยู่ในระเบียบที่เรียบร้อยถ้ามันไม่ยอมละความชั่วก็บอกว่าเธอมีผีขี่อยู่ที่คอว่าผีมันบังคับไม่ละความชั่วมันให้เป็นสมุนของผีอยู่เรื่อยมันขี่อยู่ที่คอเพราะฉะนั้นเธอจึงไม่ละความชั่วไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะนี่ตัวอย่างพอแล้วที่ว่าจะใช้คำใหม่ที่เป็นชื่อของศีลธรรมสำหรับสอนเด็กทีนี้อีกนิดหนึ่งต่อไปก็ว่าท่าทางที่สอนครูต้องเคารพความเป็นครูเมื่อดาลัยลามะมาที่นี่นิมนต์ให้เทศดาลัยลามะไหว้ธรรมาสเสียก่อนแล้วจึงขึ้นไปบนธรรมาสนี่คือเคารพความเป็นครูผู้สอนธรรมาสเป็นสิทธิของพระพุทธเจ้าเราจะขึ้นไปนั่งบนธรรมาสเราไหว้เสียก่อนงั้นถ้าครูไหว้กระดานดำเสียก่อนจะเหมือนดาลัยลามะทำแล้วก็จะเกิดความรู้สึกดีมากในจิตใจของเด็กเพื่อสำนึกในความเป็นครูเสียก่อนใช่ไหมว่าอ้าวทีนี้เรากำลังสอนเด็กให้อดทนเราก็กำลังว่าฝนตกเราก็ทนแล้วอาตมาก็ต้องทนว่ากันไปให้จบเลยท่าทางที่สอนเป็นอย่างเพื่อนก็ได้เป็นอย่างพ่อก็ได้เป็นอย่างอาจารย์ก็ได้เดี๋ยวนี้มักจะมีแต่อาการที่เหี้ยมโหดดุร้ายทารุณไม่สมกับว่ามันเป็นครูตัวอย่างที่ดีก็คือการปฏิบัติให้ดูการสอนที่ดีคือการปฏิบัติให้ดูมันมีความรักอย่างพ่อแม่แม้เมื่อทำได้อย่างนี้แล้วเด็กเขาจะเชื่อฟังเราก็จะแก้ปัญหาได้สำเร็จสำเร็จอยู่ที่ความเชื่อฟังในลักษณะอย่างนี้เอาไปแจกเอาไปซ่อมเอาถาดซ่อมเป็นว่าขอสรุปไปคำบรรยายนี้ว่าจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยการเชื่อฟังที่จะสร้างขึ้นในจิตใจเด็กมัธยมศึกษาที่ยังกำลังเป็นกลางๆขอยุติเพราะว่าฝนบังคับไปยุติทำไมเพียงอันนี้ก่อนจะปิดประชุมนี่เป็นโอกาสของการประชุมการสัมมนาอภิปรายทำความเข้าใจกันถึงวิธีการสอนจริยธรรมในระดับมัธยมศึกษาแสดงความของพระพุทธเจ้าด้วยงานของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรยิ่งแต่กว่าการทำมนุษย์ให้ดีขึ้น กว่าที่จะปล่อยไปตามธรรมชาติความมุ่งหมายอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็มีเพียงข้อเดียวคือทำลายความเห็นแก่ตัวซึ่งที่แท้ก็การทำลายความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวหรือของตัวธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอย่างอื่นจะสอนแก่คนที่จะไปนิพพานหรือคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวกระทั่งเด็กๆก็รวมอยู่ที่ธรรมะข้อนี้คือทำลายความเห็นแก่ตัวทีนี้ปัญหาของโลก
ปัจจุบันทั้งโลกหรือกี่โลกก็ตามนี่มันอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามมาจากความเห็นแก่ตัวที่คนเห็นแก่ตัวก็ฉวยโอกาสสงครามนี้เพื่อประโยชน์หรือทำลายผู้อื่นหรือว่าทำผู้อื่นให้ลำบากนั่นเราลำบากกันในเรื่องอะไรกี่เรื่องก็ตามมันมีมูลมาจากความเห็นแก่ตัวของคนใดคนหนึ่งหรือพวกใดพวกหนึ่งนั่นไอ้เรื่องกำจัดทุกข์จึงมีเพียงว่าทำลายความเห็นแก่ตัวถ้าทำในขั้นสูงสุดก็บรรลุมรรคผลนิพพานขอให้ท่านไปศึกษาเอาเองว่าการบรรลุพระอรหันต์นั้นคือการทำลายความรู้สึกว่าตัวตนของตนเสียได้สิ้นเชิงเมื่อไรก็เป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นชาวบ้านก็ทำลายความรู้สึกเร็วๆว่าตัวกูว่าของกูเสียก็อยู่กันเป็นผาสุกแม่เด็กๆของเราถ้าทำลายความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูเสียก็จะเป็นเด็กที่ดีมีความสุขแล้วก็เชื่อฟังปัญหาไม่เกิดเดี๋ยวนี้เด็กของเราเห็นแก่ตัวเป็นอันธพาลเป็นอันธพาลอย่างสนุกก็เพราะเห็นแก่ตัวเป็นอันธพาลเบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนเอาอะไรของเขามาก็เพราะเห็นแก่ตัวนี่มันจึงเหมือนกับว่ายามีอยู่ขนาดหนึ่งผู้ใหญ่ก็กินได้คนแก่ก็กินได้คนหนุ่มคนสาวก็กินได้เด็กก็กินได้แล้วมันก็ลดขนาดลงมาไปดูฉลากยาเขาจะกำหนดไว้ว่าผู้ใหญ่กินกี่เม็ดเด็กกินกี่เม็ดเด็กก่อนกินกี่ครึ่งเม็ดนี่เป็นต้นท่านก็ให้สนใจเป็นพิเศษในธรรมะของพระพุทธองค์ซึ่งมีอยู่แต่เรื่องทำลายความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นวิธีทำลายก็แบ่งไว้เป็นชั้นๆเช่นศีลขั้นต้นสมาธิขั้นกลางปัญญาขั้นปลายสุด ก็เป็นเรื่องทำลายความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นความทุกข์ทั้งหมดต้องมาจากความเห็นแก่ตัวนี่เป็นพระพุทธภาษิตแต่ตรัสไว้ในภาษาบาลีมันฟังยากว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขากลุ่มเบญจขันธ์ที่มีอุปาทานเป็นตัวทุกข์อุปาทานนั่นคือความเห็นแก่ตัวขอให้ถือว่าเรากำลังทำงานของพระพุทธเจ้าทีนี้อยากจะแนะสักนิดหนึ่งว่าบางทีอาจจะมีบางท่านเข้าใจผิดเดี๋ยวนี้เราใช้หัวข้อว่าจริยธรรมแต่ที่แท้นั่นก็คือศีลธรรมเราชอบพูดกันตามสะดวกว่าจริยธรรมสำหรับคำว่าจริยธรรมนั่นเขาเอาไปบัญญัติให้ตรงกับคำใหม่ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษโดยเฉพาะว่า ethic คำว่าศีลธรรมนั่นตรงกับคำว่า moral หรือ morality งั้น ethic นั่นมันเป็นเพียงปรัชญาของศีลธรรมไม่ใช่ตัวศีลธรรมจริยธรรมในภาษาไทยที่ตรงกับคำว่าอิทธิกนั้นเป็นเพียงปรัชญาของศีลธรรมไอ้ตัวศีลธรรมแท้ๆเรียกว่า morality มันต่างกันแต่เพียงว่าอันหนึ่งเป็นปรัชญาเป็นเพียงหลักสำหรับคิดสำหรับวิพากษ์วิจารณ์สำหรับอะไรต่างๆเป็นอิทธิกแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องทำลงไปด้วยกายวาจาใจโดยตรงอย่างนี้เรียกว่าศีลธรรมหรือ morality เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงเรื่อง morality โดยตรงก็พูดถึงไอ้ ethic นั้นโดยอ้อมเนื้อแท้ที่เราพูดกันนั่นคือเรื่องศีลธรรมต้องมีปัญหาในแง่ของปรัชญาศีลธรรมเราจึงพูดกันบ้างเช่นเราพูดว่ามันมาจากอะไรมีมูลเหตุอย่างไรจึงได้เกิดปัญหาข้อนี้ขึ้นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องจริยธรรมแต่ถ้าพูดว่าเดี๋ยวนี้เราจะต้องให้เด็กทำอย่างไรลงไปก็เรียกว่าเรื่องศีลธรรมก็ให้ถือเอาความหมายของคำว่าศีลธรรมนี่เป็นหลักถ้าเราจะพยายามให้เด็กเป็นเด็กที่มีศีลธรรมที่มันทำเสียไปก็จะแก้ไขให้มันดีขึ้นที่มันยังไม่มีก็ทำให้มันมีให้สรุปได้ว่าเด็กนั้นจะต้องเป็นเด็กที่ดี
คือเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนของเขาเขาก็โตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติกระทั่งว่าเป็นสาวกเป็นศาสนิกที่ดีของพระพุทธเจ้าด้วยถ้าได้อย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาเพราะปัญหาของเรามันมีเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้เด็กของเราดูไม่เป็นยังไม่เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นต้นและทุกข้อนั้นมันสำเร็จอยู่ที่การเชื่อฟังพอเชื่อฟังมันก็เป็นหมดเป็นบุตรที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีสาวกที่ดีการเชื่อฟังนั่นมันเป็นศีลธรรมต้องเล็งการเชื่อฟังนี่ถึงในลักษณะของศีลธรรมไม่ใช่จริยธรรมไม่ใช่ข้อที่ต้องถกเถียงไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปก็พยายามทำให้มีการเชื่อฟังโดยวิธีใดวิธีหนึ่งนับตั้งแต่ว่าครูก็อดทนที่จะแก้ไขเด็กทำตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กการสอนหรือการเปลี่ยนจิตใจคนนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ใช้วิธีทำตัวอย่างให้ดูหรือมีความสุขให้ดูส่วนสอนด้วยปากนั้นเป็นเรื่องเบื้องต้นยังไม่สำเร็จประโยชน์พระพุทธศาสนาเจริญขึ้นก็โดยการที่คนบรรลุมรรคผลและมีความสุขอยู่เป็นแบบฉบับเป็นหลักเป็นฐานใครเห็นข้าวก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสความไว้ใจและพากันปฏิบัติเนี่ยครูจะต้องอดทนเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นผู้ประสบความสำเร็จมีความสุขอะไรให้เห็นอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้ถือว่าการกระทำนี้มันเป็นการเผยแผ่พระศาสนาตามแบบของพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวไม่เป็นงานของครูที่โรงเรียนก็เป็นงานของพระพุทธเจ้าโดยตรงขอให้ถือว่าได้บุญพร้อมๆกันไปในตัวด้วยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราจะแก้ปัญหาในหน้าที่หรือตามหน้าที่ผูกพันเราจะคิดไปถึงว่ามันเป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าท่านมอบหมายด้วยจะได้มีกำลังใจมากไปกว่าที่จะทำเพียงหน้าที่ราชการแล้วมันก็ได้ผลทุกอย่างด้วยได้บุญด้วยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยทีนี้ก็มามองดูกันอีกนิดหนึ่งว่าทั้งหมดนี้ต้องอาศัยพระธรรมเป็นหลักคำว่าพระธรรมนี่สำคัญมากพูดกันกี่วันก็จะไม่จบแต่ถ้าสรุปแล้วมันก็เป็นทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมทั้งที่พระธรรมเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และนำมาเปิดเผยถ้าพระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์อยู่ได้ก็เพราะมีพระธรรมพระธรรมเนี่ยทำให้เป็นพระสงฆ์คนมักจะเข้าใจตามพอใจพระธรรมเป็นอย่างหนึ่งพระสงฆ์เป็นอย่างหนึ่งและพระพุทธเจ้าเนื้อกว่าทั้งหมดอย่างนี้ไม่ถูกเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้โดยตรงว่าแม้ตถาคตก็เคารพธรรมนั้นสิ่งที่เรียกพระธรรมจึงตั้งอยู่ในฐานะสูงสุดกว่าสิ่งใดหรือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าในพุทธศาสนาจะมีพระเจ้ากับเขาบ้างก็คือพระธรรมนั่นเองนี่ก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นอันเดียวกันได้โดยคำว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเคารพธรรมในพระพุทธเจ้ามีพระธรรมจึงเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระธรรมก็คือตัวพระธรรมนั่นเองพระสงฆ์ก็มีธรรมะจึงเป็นพระสงฆ์ขึ้นมามันเหลืออยู่แต่คำว่าธรรมเมื่อเราถือหลักในสิ่งที่เรียกว่าธรรมมันก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบอยู่ด้วยถ้าเราพูดกันอย่างธรรมดาสามัญเราก็ต้องพูดว่าอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนทั่วไปก็ต้องพูดอย่างนี้แต่ถ้าพูดในภาษาที่ลึกซึ้ง
ในภาษาของพระอริยเจ้าท่านเล็งถึงคำว่าธรรมเพียงคำเดียวเท่านั้นเพราะนั้นจึงได้ตรัสว่าให้ถือเอาธรรมเป็นที่พึ่งไม่ได้แยกออกเป็นสามอย่างว่าถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสว่าอัตตทีปาอัตตสรณาธรรมทีปาธรรมสรณามีตนเป็นที่พึ่งนั่นคือมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วคนก็พ้นจากทุกข์ได้ด้วยอำนาจของการมีพระธรรมหรือประพฤติพระธรรมเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้เราจะเล็งถึงทั้งสามอย่างคือพระรัตนตรัยแยกออกมาเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมพระธรรมคือสิ่งที่ตรัสรู้และนำมาเผยแผ่พระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตามแต่เราจะได้รับประโยชน์จากพระรัตนตรัยนี้ก็คือการปฏิบัติตามคือการทำให้มีสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมขึ้นมาโดยส่วนตัวเป็นอย่างไรโดยส่วนรวมทั้งโลกก็เป็นอย่างนั้นมันแก่คนที่เขาไม่เข้าใจเราก็พูดว่ามาดูให้รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นสากลที่สุดเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้และสอนสิ่งที่ดับความทุกข์หรือขจัดปัญหาต่างๆได้พระธรรมนั่นแหละคือความรู้หรือหลักปฏิบัติที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายได้พระสงฆ์ก็เป็นผู้ทำได้และก็ช่วยสืบอายุพระธรรมหรือพระศาสนาให้ยืนยาวตลอดไปแล้วก็ช่วยเผยแผ่ให้มันทั่วไปทั้งโลกด้วยเพราะว่าโลกนี้มีพระธรรมเป็นหลักมีพระธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองโลกนี้ก็ปลอดภัยท่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นของสากลในศาสนาอื่นก็มีสิ่งนี้แต่จะต้องเรียกอย่างอื่นแต่ว่าโดยเนื้อหาโดยสาระโดยใจความแล้วต้องมีผู้รู้ผู้สั่งสอนจะต้องมีสิ่งที่ถูกสั่งสอนเราจะต้องมีผู้ที่ปฏิบัติตามสำเร็จประโยชน์ตนแล้วก็ช่วยกันสืบไว้สอนกันต่อไปทุกศาสนาจะต้องมีลักษณะอาการบุคคลหรืออะไรทำนองนี้ทั้งนั้นนั่นเป็นอันว่าทั้งหมดโดยส่วนตัวหรือโดยส่วนรวมก็ตามจะรอดได้เพราะอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็มีความเชื่อความเลื่อมใสความเสียสละในพระพุทธประจำประสงค์นั้นจะต้องประสบความสำเร็จโดยแน่นอนดังนั้นอาตมาขอปิดการประชุมนี้ด้วยการกล่าวคำว่าสิทธมัตตุสิทธมัตตุอิทังพลังรัตนัตตยเตชสาขอให้ความประสงค์อันนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอำนาจที่เราทั้งหลายมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่คืนคลายมีความเจริญพระสุขทุกขิภาราตรีการเดิน